ขอแสดงความยินดีและขอบคุณท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการทำบุญบริจาค กับโครงการ1แผ่น1นิ้วเพราะทุกซีดีที่ท่านซื้อท่านได้เข้าร่วมบริจาค กับคุณบัณฑิตเอ็งรังสีเพื่อซื้ออาหารให้กับน้องๆที่ขาดแคลนในประเทศไทยที่รักของเราสำหรับท่านที่อาจได้รับความรู้แผ่นนี้ฟรีแต่อยากมีส่วนร่วมในการบริจาคท่านสามารถโอนเงินไปบริจาคโดยตรงได้ที่กลุ่มลูกเหลียงจังหวัดยะลาองค์กรการกุศลในดวงใจของคุณบัณฑิตขอบคุณครับการเป็นentrepreneurหรือเป็นผู้ประกอบการเนี่ยมันก็ดีอย่างนึงนะคือว่าเรากำลังสร้างโลกของเราเองเมื่อก่อนเนี่ยที่พี่เป็นลูกจ้างมืออาชีพหมายความว่าก็คือเป็นหัวหน้ามืออาชีพคอนดักเตอร์นี่มันก็คือหัวหน้ามืออาชีพเดินทางทั่วโลกก็คือถ้าได้งานตำแหน่งกับบริษัทไหนเป็นงานประจำเนี่ยจะดีใจมากในพวกคนในธุรกิจของพี่เขาจะคิดว่าแบบนี้ไงพวกคอนดักเตอร์ก็คือเป็นลูกจ้างมืออาชีพไม่เคยมีใครคิดเป็นเจ้าของกิจการส่วนใหญ่แล้วเนี่ยใน mentality หรือหลักคิดวิธีการคิดของพวกคนที่จะเป็นคอนดักเตอร์เนี่ยก็คือหัวหน้ามืออาชีพอยากจะเป็นอยากจะให้มีวงใหญ่ๆมาจ้างเราจะได้เป็นเกียรติเป็นหน้าเป็นตาว่าฉันนะทำงานกับ New York Philharmonic ฉันพูดง่ายก็คือเป็นลูกจ้างมืออาชีพแบบมีทักษะไงก็คือจะได้ถ้ายิ่งทำงานกับ New York วงใหญ่ขึ้นก็จะได้เงินเดือนมากขึ้นฉันแล้วก็หาจ็อบพิเศษเอาตามหลายๆประเทศอะไรเงี้ยสมมุติได้เงินได้ตำแหน่งใหญ่จากนิวยอร์กเราก็จะได้งานในประเทศอื่นด้วยซึ่งประเทศถ้ายิ่งวงใหญ่เท่าไหร่หรือว่าวงมีชื่อเสียงเท่าไหร่ไอ้วงที่ย่อยกว่านั้นมันก็อยากจะจ้างเราเพราะมันก็เป็นราคาคุยเขาได้ว่าเฮ้ยนี่นะฉันจ้างคอนดักเตอร์จากวงนิวยอร์กฟิลฮาร์มอนิกมาอะไรเงี้ยระบบก็ระบบเดียวกันกับที่นี่แหละก็คือใครถ้าใครได้ทำงาน Google ก็เป็นราคาคุยได้เฮ้ยคนนี้ทำงาน Google มานะเว้ยแต่ตอนนี้ก็มาทำงานที่บริษัทที่ต่ำกว่า Google ผมก็อยากจะจ้างคนคนนี้เพราะมันเป็นแบรนด์ที่คนเชื่อใช่ไหมคำถามผมอย่างนึงก็คือว่าสักพักหนึ่งพอทำมาสักพักหนึ่งเนี่ยเราเริ่มจะรู้ว่าไม่มีงานไหนที่มันเหมาะเพอร์เฟกต์สำหรับเราเหมือนกับถ้าเข้างานนี้มันก็จะเสียอย่างถ้าทำงานที่ยุโรปก็จะเสียอีกแบบนึงเราก็ไกลจากบ้านเราก็จะไม่ได้ลูกก็จะไม่มีถ้าเป็นลูกจ้างคนอื่นเป็นทำงานให้คนอื่นเนี่ยมันไม่มีทางออกแบบงานที่มันเพอร์เฟกต์สำหรับเราได้ก็เลยมีไอเดียว่าทำยังไงที่ฉันจะเป็นออกแบบโลกของตัวเองเสร็จแล้วก็ไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งชื่อว่า Derek Sivers D E R E K นามสกุล Siver S I V E R S คนนี้ก็รู้จักกันจนกลายเป็นเพื่อนกันคนนี้เนี่ยเป็นคนตั้งเว็บไซต์ชื่อว่า CD Baby เป็นที่ขาย CD อ่ะนี่ก่อน iTunes นะก่อน iTunes ขายพวก CD ให้กับอาร์ติสทั่วโลกอาร์ติสประเภทพวกอินดี้มันเริ่มเล็กๆแล้วมันก็กลายเป็นแบบว่าดังเลยกลายเป็นแบบโอ้โหแบบขาย CD กันในวอลุ่มมหาศาลอ่ะจนแบบพวกค่ายต่างๆใหญ่ๆในโลก EMI อะไรต่างๆต้องมาสนใจค่ายนี้ว่าเฮ้ยอะไรวะอันนี้มันขาย CD อะไรวอลุ่มขนาดนี้ในอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวได้ขายส่งตามอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวก็ไปอ่านหนังสือเขาเล่มหนึ่งชื่อว่า How to Promote Your Music ก็คือทำยังไงที่จะโปรโมทดนตรีของตัวเองหรือธุรกิจอะไรของตัวเองเนี่ยเพราะเขาบอกให้คิดกับตัวเองเนี่ยว่าเป็นแบรนด์อย่างว่านักดนตรีก็คือแบรนด์แล้วสร้างธุรกิจจากแบรนด์นั้นสร้างธุรกิจจากแบรนด์ของคุณเองแล้วเขาบอกอีกอย่างนึงที่ว่าที่สำคัญที่แบบว่าเปลี่ยนพลิกความคิดของพี่เลยว่าเวลาคุณมาเป็นentrepreneurเนี่ยหรือว่ามาเป็นผู้ประกอบการเองเนี่ยคุณไม่อยู่ใต้ความคิดคนอื่นละซึ่งมันตอบโจทย์ของพี่มากเลยก็คือว่าตอนที่ไม่ว่าบริษัทใหญ่แค่ไหนที่ไปทำงานให้ไม่ว่าบริษัทมันจะดังแค่ไหนเราก็ต้องมาทนกับความคิดคนอื่นความคิดคนที่มาก่อนเราเป็นหัวหน้าเราที่บางทีมันความคิดก็ไม่ใช่จุดดีมากความคิดก็บางทีก็โบราณแต่เราต้องทนมันเพราะว่าเขากำเงินอยู่ใช่ไหมเราต้อง
ซึ่งตอบโจทย์คนมีตังค์เงินพวกส่วนใหญ่ในวงการประสิทธิ์เนี่ยเขาก็จะตอบโจทย์คนที่ให้เงินกับวงซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้านะบางทีเล่นเพลงแบบที่แบบคนไม่เบื่อสุดๆเขาไม่สนใจเขาสนใจคนพวกที่ให้เงินเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เริ่มเห็นความอุตสาหกรรมนี้ที่มันแบบว่าอุตสาหกรรมของดนตรีประเภทนี้ที่ว่าเฮ้ยมีหลายอย่างแฟกเตอร์หลายอย่างที่เราควบคุมไม่ได้ที่เราควบคุมไม่ได้เรากลายเป็นอยู่ภายใต้ความคิดคนอื่นแต่วิธีการเดียวที่ชัดเนี่ยจะอยู่บนสุดและตอบโจทย์พวกเดียวก็คือฐานแฟนของฉันกลุ่มลูกค้าของฉันคนที่ชอบในผลงานของฉัน directly โดยตรงไม่ต้องไปผ่านค่ายไม่ต้องไปผ่านหัวหน้าที่ไหนที่มีความคิดที่มีความคิดแปลกๆคุยง่ายและเราสนใจอย่างเดียวคือค้าของฉันว่าฉันผลิตของหรือสินผลิตภัณฑ์หรือผลงานที่โดนใจเขาที่เขาได้ประโยชน์เท่านั้นเองจบพอพี่มาถึงวันนั้นที่พี่แบบตระหนักได้ว่าที่ผมตระหนักได้ว่าแบบนี้ก็เป็นไปได้เว้ยเราไม่ต้องเป็นลูกจ้างคนอื่นตลอดชีวิตเราออกแบบโลกของเราเองได้นี่หัวข้อนี้ก็คือการทำยังไงถึงจะออกแบบโลกการทำงานของเราได้เข้าใจปะเสร็จแล้วพี่ก็นั่งลิสต์เลยว่าอะไรที่มันสำคัญของฉันสำคัญก็คือ1ฉันต้องเป็นเจ้าของแบรนด์ของฉันเองและฉันต้องคอนโทรลชะตาชีวิตของแบรนด์นั้นแบรนด์บัณฑิตฉันเป็นคนโปรโมทเองผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยทุกอย่างมันจะต้องออกมาในภาพลักษณ์ที่ใช่ฉันไม่ใช่ให้คนอื่นมาตบตีตบภาพลักษณ์จนกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้มาให้ทำสิ่งที่ไม่อยากทำหรือว่าเพราะเจ้านายสั่งมาหรือว่าทำแบบที่ไม่ใช่ตัวตนของเราและไม่ตอบโจทย์ฐานลูกค้าของเราด้วยเพียงแต่ว่าพอเราต้องไปพึ่งองค์กรใหญ่เราเลยต้องทำตามโจทย์เขาอันนั้นเนี่ยเราเลิกทำไม่ได้เลยเราสามารถที่จะออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับภาพลักษณ์ของเราได้ผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรก็ตามแต่ทุกอย่างตรงกับแบรนด์ของบัณฑิตและมีเรื่องนึงก็คือฉันไม่ชอบรันธุรกิจฉันไม่ชอบมานั่งพูดง่ายฉันเป็นอยากเป็นลีดเดอร์ต่างกับแมเนเจอร์นะลีดเดอร์คือคนที่อินสปายคนลีดเดอร์คือคนที่เป็นเอ็กซัมเปิลและคนที่มุ่งไปข้างหน้าตลอดแต่แมเนเจอร์เนี่ยคือผู้จัดการคือดูแล day to day ผู้จัดการคือคนที่เมคชัวร์ว่าองค์กรมันรันไปได้ว่าไอ้เรื่องนั้นผมไม่อยากทำไอ้เรื่องการมาแมเนจลูกจ้างเงินเดือนต่ำผมไม่อยากทำขนาดลูกจ้างเงินเดือนสูงผมก็ยังไม่อยากทำเหมือนกันผมเคยมาในเป็นอาชีพของผมมา20ปีก็คือการ manage high skilled labor ก็พวกนักดนตรีคลาสสิกเนี่ยโหแบบสกิลของเขาหรือทักษะของเขานี่สูงมากนะกว่าจะเข้าไปในเล่นในวงนั้นได้นี่แทบจะเชื่อดคอกันเพราะมันเป็นอาชีพที่แข่งขันสุดๆใครที่เข้าไปเล่นในวงต่างๆได้นี่ต้องเก่งสุดๆในเรื่องของศิลปะเนี่ยผม manage ก็ได้มีปัญหาแต่เรื่องที่มันนอกเหนือการ manage ของผมก็คือว่าเรื่องของ administration ก็คือการเรื่องเกี่ยวกับเงินเดือนเรื่องเกี่ยวอะไรนั้นมันนอกเหนือหน้าที่ของผมนะเขาก็ต้องไปเกี่ยวกับพวก executive พวกทางวงอะพวกขององค์กรต่างๆเรื่องนั้นผมไม่เกี่ยวแต่ในประสบการณ์ของผมเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้ผมเห็นว่าอ๋อลูกจ้างเนี่ยขึ้นชื่อว่าลูกจ้างเนี่ยมันจะมี pattern บางอย่าง 90% ของคนที่เป็นลูกจ้างพอได้รับงานประจำเนี่ยมันจะมีอาการประเภทที่ว่ารู้สึกว่าพอได้เงินเดือนประจำเนี่ยมันรู้สึกว่า1เขาเป็นเจ้าของงานนั่นแหละคุณไล่ผมออกไม่ได้นะฉันเป็นเจ้าของงานถ้าคุณไล่ผมออกมีเรื่องเฮ้ยตั้งแต่เมื่อไหร่วะมันก็เป็นความคิดที่แปลกผมว่ามันทำไมต้องมีองค์กรมาเลี้ยงเราตลอดชีวิตไม่เคยคิดแต่ว่าทำไมเราถึงถูกล้างสมองมาตั้งแต่เด็กว่าจะต้องมีคนมาเลี้ยงเราตลอดชีวิตองค์กรไหนองค์กรหนึ่งรัฐบาลถ้าคุณทำงานก็ให้กับทำงานราชการคือรัฐบาลมาเลี้ยงคุณตลอดชีวิตเราต้องการความมั่นคงทางการงานอันนี้เราถูกล้างสมองมาตั้งแต่เด็กเลยว่าเฮ้ยมันไม่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นหน้าที่ของเขาที่ต้องมานั่งเลี้ยงเราทุกคนก็ควรต้องเลี้ยงตัวเองอันนี้เป็นแพทเทิร์นที่ล้าสมัยมากเป็นโมเดลของที่เรียกว่า industrial age ก็คือยุคแห่งการอุตสาหกรรมยุคแห่งอุตสาหกรรมซึ่งจบไปตั้งนานแล้วจบไปตั้งแต่ตอนที่อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นมาประมาณปี2000ก็คือเ
ยุคอุตสาหกรรมมันจบไปแล้วยุคอุตสาหกรรมคือว่าอะไรคนที่มีเครื่องไม้เครื่องมือใหญ่เยอะๆนะพวกโรงงานพวกอะไรพวกนี้คือเป็นจ้างเนี่ยแล้วก็คนที่มาทำงานให้เขาก็จะเป็นพวกสกิลต่างๆพวกทักษะในแต่ละด้านนะแต่สมัยโลกของเรานี่อยู่ในสมัยของ information age แล้วก็คือโลกของยุคของข้อมูลฉะนั้นคนที่มีข้อมูลเจ๋งมีข้อมูลที่ก้าวหน้ากว่าคนอื่นเป็น knowledge worker เราทุกคนตอนนี้เป็น knowledge worker ก็คือเป็นขายความรู้เป็นหลักข้อมูลขายความรู้เป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ย industrial age จบไปแล้ว industrial ก็คือยุคอุตสาหกรรมปัญหาคือการศึกษาส่วนใหญ่ของโลกสอนคนในตำราของยุคอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณไปเข้าการสถาบันการศึกษาเนี่ยก็คือเหมือนการไปเรียนตำราแบบเก่าๆซึ่งใช้ไม่ได้ในโลกความเป็นจริงส่วนใหญ่ใช้ไม่ได้นะผมที่ผมไปเรียนมา University of Michigan อะไรมาจบมาใช้ไม่ได้เลยโลกความเป็นจริงคนละแบบคนละเรื่องผมก็สงสัยว่าทำไมมันไม่สอนในโลกแห่งความเป็นจริงถ้าเป็นระบบทุนนิยมคือคนมีเงินเยอะเป็นคนที่ make business happen คนที่สามารถสร้างธุรกิจให้เกิดขึ้นได้คนนั้นอ่ะใหญ่สุดอันนี้พี่ที่ผมแบบทำงานมาเกือบ20ปีเพิ่งมาถึงความสว่างว่าเฮ้ยถ้าฉันเนี่ยต่อให้ฉันเก่งในแบบคอนดักเตอร์มากแค่ไหนฉันก็เป็น highly skilled laborer เป็นคนที่ขายทักษะและยิ่งทักษะสูงมากเท่าไหร่เนี่ยยิ่งเก่งมากเท่าไหร่เนี่ยแทนที่พวกนักธุรกิจเขาจะอยากได้ตัวเรามากขึ้นเนี่ยกลับเป็นบางทีเป็นตัวกันข้ามเพราะว่าเฮ้ยค่าตัวแพงเดี๋ยวฉันเอาคนอื่นค่าตัวแพงนักฉันเอาคนอื่นแล้วจะเอาคนอื่นที่ถูกกว่าที่ทำงานได้เหมือนกันแต่ว่าไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าตัวแพงขนาดนี้ทำให้ผมตระหนักได้ว่าเฮ้ยโมเดลไม่เวิร์กเลยไม่สำหรับอนาคตไม่ใช่เราจะต้องเป็นเจ้าของแบรนด์ถ้าเกิดฉันเป็นเจ้าของแบรนด์คอน sumer หรือคนที่เป็นลูกค้าเราเนี่ยเขาซื้อแบรนด์เราเราคอนเนคกับเขาโดยตรงเลยเราไม่ต้องไปผ่านคนที่3ค่ายให้เขามาเป็นตัวกลางแล้วก็ดึงผลประโยชน์ไปก็จำเป็นแล้วใครที่แคร์แบรนด์เรามากที่สุดก็คือตัวเราไม่ว่านายจ้างที่ไหนแหละเขาไม่แคร์แบรนด์เรามากเท่ากับตัวเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องออกแบบออกมาที่ว่าเราเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วเราควบคุมชะตาชีวิตของเราเองทั้งหมดอันนี้แหละเป็นต้นเหตุผลที่ว่าผมต้องมาหันว่าทำยังไงที่ฉันจะต้องมีธุรกิจในแบรนด์ให้เยอะๆsmall things ก็คือว่าพยายามเริ่มจากควบคุมในสิ่งเล็กๆเมื่อไหร่ที่คุณควบคุมสิ่งเล็กๆได้เนี่ยแล้วคุณคุมสิ่งใหญ่ๆมันคุมได้แน่นอนแต่ว่าเอาคุมสิ่งเล็กๆให้ได้ก่อนยกตัวอย่างเป็นคล้ายๆอุปมาอย่างเงี้ยเวลาผมเริ่มคอนดักเตอร์เนี่ยเราก็พยายามจะคุมวงเล็กก่อนคุมวงเล็กสัก5คน6คนเงี้ยให้เรารู้ว่าอ๋อโอเควงเล็กนี่เราคุมได้แล้วจริงๆแล้ววงเล็กวงใหญ่มันใช้หลักการเดียวกันพอเราคุมสิ่งเล็กได้เราก็จะคุมสิ่งใหญ่ได้คนส่วนใหญ่บางทีเริ่มแล้วใหญ่ไปมันต้องมีอะไรต้องคิดเยอะมันแบบโอ้โหตั้งธุรกิจก็คือต้องไปหาเงินทุนมาเยอะๆนะแล้วก็จ้างคนเยอะๆแล้วก็เปิดออฟฟิศโอ้โหคราวนี้มันจะมีเรื่องบ้าบอคอแตกอะไรเต็มไปหมดเลยที่จะต้องมาคิดเรื่องบัญชีเรื่องเงิน cash flow เรื่องซัพพลายเออร์เรื่องโอ้โหมันจะมีเรื่องอะไรมากมายที่เราคุมไม่ได้แต่ผมเริ่มจากสิ่งอะไรที่มันเล็กๆก่อนแต่ที่สำคัญเลยธุรกิจเนี่ยคุณต้องเริ่มจากหา needs ของคนหา needs คือว่าเฮ้ยเราจะ serve needs คนลูกค้าของเราเนี่ยได้ยังไงเขามี needs อะไรที่ยังไม่ fulfill มีความจำเป็นอะไรที่ยังไม่ได้เติมเต็มและเราตอบโจทย์นั้นด้วยความถนัดของเราด้วยความเก่งของเราด้วยความชอบของเราเราต้องตอบโจทย์นั้น3อย่างเนี้ยถ้า mix กันได้เนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากก็คือข้อ1ความถนัดของเราข้อ2ความรักของเราและข้อ3ตลาดต้องการส่วนใหญ่คนที่ไม่เข้าใจคือว่าทำสิ่งที่รักแล้วก็จะรวยอย่างเขายังไม่เข้าใจว่าเอ้ยมันต้องมีอันที่3ด้วยก็คือว่าคุณต้องตอบโจทย์ตลาดทำให้ตลาดที่คุณอยู่
ูตอนนั้นนะถ้าคุณไม่ตอบโจทย์ตลาดแสดงว่าคุณก็จะไส้แห้งยกตัวอย่างอุตสาหกรรมที่ไม่ตอบโจทย์ตลาดเป็นส่วนใหญ่เลยนะก็คืออุตสาหกรรมดนตรีคลาสสิกคนส่วนที่คนนักดนตรีคลาสสิกส่วนใหญ่เนี่ยไส้แห้งหากินไม่ได้ยิ่งเฉพาะโดยเฉพาะในเมืองไทยเมืองนอกก็เหมือนกันเมืองนอกก็เพราะคู่แข่งมันเยอะมากคนแข่งขันกันมหาศาลเลยแต่เมืองไทยเนี่ยก็หากินไม่ค่อยได้เพราะว่าเขาตอบโจทย์ตลาดในอีกแบบนึงไงส่วนใหญ่เขาจะตอบโจทย์ตลาดคือให้มาฟังคอนเสิร์ตซึ่งนั่นแหละเป็นโมเดลบิสเนสที่แย่ที่สุดเลยเพราะว่าต้นทุนมหาศาลนักดนตรีที่เขาขึ้นไปเล่นในวงเนี่ยโอ้โหสมมติ80คนค่าตัวเขาเท่าไหร่อ่ะสมมติค่าตัวคนละหมื่นสำหรับ1คอนเสิร์ตอ่ะ1คอนเสิร์ตซ้อม 3-4 ครั้งแล้วก็คอนเสิร์ต1ครั้งก็สมมติคนละหมื่นกับ 800,000 ก็ไปแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วก็มีค่าหอค่าโปรโมทค่าอะไรโอ้โหค่าตัวไม่ได้เท่าไหร่ทั่วโลกเนี่ยโดยเฉพาะเมืองไทยแต่ทั่วโลกเนี่ยค่าตัวมันได้ประมาณ 20% ของคอร์สเป็นโมเดลธุรกิจที่แย่มากเมื่อผมเห็นอย่างนี้มาทั่วโลกแล้วเนี่ยผมคิดว่าอ้อทำอะไรที่เราตอบโจทย์ตลาดได้คนไม่จำเป็นต้องออกมาจากบ้านไม่จำเป็นต้องแต่งตัวไม่ต้องมาคิดว่าฉันจะแต่งตัวยังไงดีวะมาคอนเสิร์ตเนี่ยเอาแล้วเดี๋ยวจะมีเรื่องอะไรน่าเบื่อหรือเปล่ามันจะเหนื่อยรถติดค่าตั๋วก็ไปแล้วเกือบ 2,000 อ่ะแล้วก็เพลงก็ยาวๆน่าเบื่อแล้ววงที่เล่นก็ดีบ้างไม่ดีบ้างโมเดลของผมง่ายๆซิมเพิลคุณซื้อ CD ไปที่มันเหมาะกับอารมณ์ที่คุณต้องการส่วนใหญ่เนี่ยคนต้องการเพลงคลาสสิกคิดถึงเพลงคลาสสิกคืออะไรอ๋อฟังแล้วฉลาดฟังแล้วฉันอยากให้ลูกฉันฉลาดอ่ะเราตอบโจทย์ตลาดตรงนี้พอคุณซื้อ CD ไปกล่องนึงไม่เท่าไหร่หรอก 1,000 ต้นเป็นซิงเกิลซีดีก็ยังมีซีดีละ300ถูกๆง่ายๆไปฟังไม่ต้องแต่งตัวไม่ต้องอะไรแล้วและอีกอย่างหนึ่งฟังกี่รอบก็ได้แล้ววงนี้ก็วงดีที่สุดวงยุโรปฟังแล้วเพราะที่สุดแล้วไม่ต้องมาทนฟังฝีมือแย่ๆของใครคุณเอาอันเนี้ยไปฟังกี่ร้อยรอบก็ฟังไปให้ลูกคุณไปฟังนี่แหละคือนิสของตลาดในเมืองไทยเป็นคลาสสิกจบอยู่แค่นี้แล้วผลลัพธ์ของมันก็คือผมสร้างธุรกิจอุตสาหกรรมที่แทบไม่มีคนทำเงินได้แล้วอุตสาหกรรมซีดีแทบไม่มีคนทำเงินได้แล้วและยิ่งอุตสาหกรรมซีดีในโลกเนี้ยอุตสาหกรรมคลาสสิกในต่างประเทศนะขนาดวงดังๆมาคอนดักเตอร์ดังๆมาโอ้โหโปรโมทกันมหาศาลลงทุนมหาศาลเขาจะเบรกอีเวนท์ที่ว่าถ้าคุณขาย 50,000 ซีดีคุณเบรกอีเวนท์ได้คุณเชื่อไหมสมัยนี้เนี่ยคือถ้าเบรกอีเวนท์อยู่ที่ 50,000 ซีดีเขาขายได้ 3,000 ซีดีภายใน5ปีก็เก่งละ 3,000 เองที่เหลือต้องเป็นเงินสปอนเซอร์หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราทำเองเจ๊งแน่นอนถ้าเกิดต้องมานั่งจ้างวงต้องมานั่งอัดไมค์ต้องมานั่งโอ้โหเจ๊งแน่นอนโมเดลบิสเนสของผมก็คือซื้อลิขสิทธิ์เลยจบไม่ต้องมานั่งอัดไมค์ผมเพิ่งมาคิดว่าไม่นานมาเนี้ยภายใน3ปีที่ผมสร้างธุรกิจแบรนด์นี้ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นธุรกิจมูลค่าประมาณก็ขายไปแล้ว 100,000 ที่ขายไปแล้วนะ 100,000 ก็มันตกแผ่นละ300ก็ประมาณ30ล้านแล้วเป็นอะไรที่ผมไม่ต้องไปดูแลอะไรเลยก็คือเซตระบบมันให้ลงตัวแล้วให้มีคนรันมันตลอดเวลาตอนนี้เนี่ยคือมันรันของมันได้เองใช่มั้ยเป็นธุรกิจอะไรที่ผมไม่ต้องมาดูมันละก็คือมีคนดูแลแทนผมมีหน้าที่รับเงินอย่างเดียวก็โอเคก็มันไม่ได้เงินเยอะอะไรมากมายเพียงแต่ว่าอันนี้เป็นธุรกิจเดียวนะที่อยู่ภายในภายใต้แบรนด์ผมธุรกิจ CD แต่ว่าก็มีธุรกิจอื่นด้วยธุรกิจหนังสือนี่มูลค่ามากกว่านี้นั้นอีกธุรกิจหนังสือนี่หลายร้อยล้านคิดว่าโอเคแล้วในออฟฟิศผมมีลูกจ้างตอนนี้1คนแต่เพิ่งเพิ่มมาอาทิตย์ที่แล้วเป็น2คนเพิ่ม 100% ก็เสียวอยู่เหมือนกันก็โอเคมันบางคนเนี่ยบอกว่าเขามีธุรกิจ100ล้าน200ล้าน300ล้านแต่ว่าลูกจ้างเป็นพืชเลยคือพอคุณมีลูกจ้างเยอะคุณก็ต้องหาคนมา manage ลูกจ้างนั้นอีกก็ต้องจ่ายเงินอีกรอบนึงอีกหรือไม่คุณก็ต้องไป manage เองคราวนี้คุณก็เหนื่อยอีกเวลาที่จะไปคิดเรื่องอื่นก็ต้องมานั่ง manage ลูกจ้างใช่ไหมหรือไม่คุณก็ต้องหาคนที่ใช่อ่ะมา manage ให้คุณแล้วลูกจ้างที่ผมจ้างนี่ก็คือว่าเขา manage ตัวเองได้แล้วก็ส่วนใหญ่ 80% ของเราคือระบบคือถ้าระบบมันก็เหมือนกับเป็นอะไรอ่ะ money making machine ก็คือเครื่องผลิตเงินให้เราเข้าใจป่ะโอเคอันนี้เป็นพอยต์ที่สำคัญแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นเฮดไลน์ของบทเลยนะคือว่า
สร้างเครื่องผลิตเงินได้อย่างไรไอเดียของคุณไม่ใช่ว่าคุณไปเป็นหนึ่งในกลไกในเครื่องผลิตเงินนั้นไอเดียคือคุณไม่ใช่สร้างธุรกิจมาเพื่อที่ว่าไอเครื่องผลิตเงินนั้นมันจะเดินได้เมื่อคุณต้องไปช่วยมันทำงานเข้าใจปะเครื่องผลิตเงินนั้นมันต้องทำงานทั้งวันทั้งคืนโดยไม่มีคุณอันนั้นเป็นไอเดียที่สำคัญมากของคนที่ทำธุรกิจคนที่ทำธุรกิจส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเรื่องนี้เอาตัวเขาเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในกลไกนั้นด้วยต้องมานั่งดูแลทั้งวันทุกวันต้องมานั่งเฝ้าหน้าร้านต้องมานั่งบางคนแบบเป็นกุ๊กอยากจะมีร้านของตัวเองก็ไปทำงานเองเขาจะดูแลธุรกิจได้หรือเปล่าถ้าเขาต้องไปทำกุ๊กเองด้วยมีหนังสือเล่มหนึ่งที่ดีมากเลยชื่อว่าEmeet Revisited ผมแนะนำให้ทุกคนที่จะเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยลองอ่านเรื่องนี้แต่ไม่เป็นไรผมสรุปย่อยเลยว่าหลักการของมันมีอะไรบ้าง Emeet Revisited E ก็คืออะไร E ก็คือ Entrepreneur Meet ก็คืออะไร Meet ก็คือเรื่องเชื่อผิดๆ Revisited ก็คือเป็นพูดง่ายเป็นหนังสือเล่ม2ของ Revisited ก็คือมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งอะ Revisit เขามีหนังสือดังก็คือเรื่อง Emeet นี่แหละตอนช่วง1990 1991อะไรเงี้ยพอปี2000กว่าเขามาทำหนังสือเล่มใหม่ชื่อว่า Emeet Revisited ก็คือพูดง่ายเป็นเล่ม2ของ Emeet เขาบอกว่า 90% ของเหตุผลที่ธุรกิจเนี่ยแย่ ธุรกิจเจ๊งก็เพราะไอ้คนทำธุรกิจตั้งธุรกิจขึ้นมาแล้วเนี่ยด้วยความคาดหวังผิดๆสมมติว่าคุณเป็น technician ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่เป็นลูกจ้างมาก่อนเนี่ยก็จะเป็นเทคนิชคือชอบในเรื่องนั้นอย่างคนที่เป็นดีไซเนอร์ก็อาจจะเป็นชอบในเรื่องการดีไซน์ใช่ไหมโอเคคุณก็ทำหรือว่าคนที่เป็นกุ๊กก็ชอบที่จะทำอาหารอะไรเงี้ยเขาก็ทำเรื่องนั้นไปทั้งวันทั้งคืนไม่ต้องมาห่วงเรื่องธุรกิจไม่ต้องมาห่วงเรื่องการโปรโมทการมาร์เก็ตติ้งการคุมคนการแมเนจการมันมีเรื่องเยอะแยะในการทำธุรกิจเรื่องบัญชีเรื่องแคชฟลูแต่เขาบอกว่าถึงอาจถึงวันหนึ่งบอกเฮ้ยไม่อยากเป็นทำงานให้คนอื่นแล้วว่าอยากทำงานให้ตัวเองแล้วก็เลยออกมาตั้งบริษัทเองพอตั้งบริษัทเองปุ๊บเนี่ยความจริงมันเริ่มจะเข้ามาแล้วเขาไม่รู้หรอกว่าอ๋อจริงๆเนี่ยพอคุณเป็นเจ้าของธุรกิจสิ่งสุดท้ายที่คุณจะทำเลยเนี่ยคือเรื่องที่คุณชอบแล้วซึ่งนั้นเป็นสิ่งสุดท้ายเลยคุณกลายเป็นว่าคุณต้องมานั่งใช้หัวเนี่ยมาบริหารธุรกิจซึ่งเรื่องนั้นเขาไม่เคยมีสกิลมาก่อนเลยไม่เคยทั้งวันทั้งคืนฉันอยู่ที่การฉันอยู่ที่การอาจจะเป็นดีไซน์การออกแบบฉันนั่งคิดแต่เรื่องศิลปะฉันนั่งคิดแต่เรื่องครีเอทีฟฉันนั่งคิดแต่เรื่องทำอาหารจานใหม่ๆอะไรเงี้ยออกมาเสนอคนหรือผมเนี่ยส่วนใหญ่ก็คิดแต่เรื่องเพลงใหม่ๆหรือว่าการพรีเซนต์คอนเสิร์ตแบบใหม่ๆไม่เคยออกมาคิดเรื่องธุรกิจพอคนที่ก้าวออกมาทำธุรกิจกลายเป็นว่าเวลาของเขา 90% ส่วนใหญ่ต้องไปทำเรื่องที่เขาไม่เก่งกลายเป็นว่านั่นแหละเป็นเหตุผลที่ธุรกิจเจ๊งเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปหนังสือ Emeet ก็คือว่าในธุรกิจหนึ่งเนี่ยมันจะต้องมี3สกิลที่เก่งคนละด้านคุณต้อง identify ให้ได้ว่าคุณเก่งด้านไหนแล้วคุณก็ทำมันนั้นอันแรกก็คือเรื่อง technical เรื่อง technical ก็เกี่ยวกับเรื่องความเก่งแต่ละด้านสมมติว่าคนที่ชอบเรื่องการเป็นกุ๊กการทำอาหารอะไรเงี้ยเรื่องที่เขาเทคนิคอลก็คือเรื่องการทำอาหารเหมือนพูดถึงร้านอาหารเนี่ยนะเรื่องเทคนิคอลก็คือการทำอาหารให้ดีการสร้างโปรดักต์ออกมาให้ดีนั่นเทคนิคอลอันที่สองก็คือเรื่องแมเนจเจอร์จะต้องมีคนแมเนจเจอร์ที่ดู day to day operation ของการรันบริษัทพวกคนต่างๆให้ทำไปได้ในวันต่อวันเนี่ยให้มันออกต่อเนื่องอย่างดีเป็นการผลิตเงินออกมาได้และอันที่สามคือVisionary ก็คือมองไปข้างหน้าละคนนี้มันจะต้องมองไปข้างหน้าตลอดว่าตกลงแบรนด์ฉันต่อไปจะเป็นยังไงแบรนด์นี้จะสร้างต่อยังไงส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่เข้ามาในการเริ่มการทำธุรกิจเนี่ยส่วนใหญ่เป็นพวกเทคนิคอลก็เป็นพวกในเทคนิคอลนั้นนักเขียนก็เป็นเทคนิคอลใช่ไหมเป็นพวกครีเอทีฟพวกสร้างโปรดักต์พวกสร้างโปรดักต์ให้ดีก็คือเทคนิคอลนั่นแหละแต่พอมาเปิดอาจจะบางคนมาเปิดสำนักพิมพ์เองก็จะไปนั่งเขียนทั้งวันทั้งคืนไม่ได้ละเขาจะต้องมานั่งดูแล้วเฮ้การทำหนังสือเขาต้องเข้าใจว่าการทำหนังสือเนี่ย
การเขียนหนังสือมันเป็นอาร์ตการทำหนังสือเป็นงานสร้างสรรค์แต่การขายหนังสือมันเป็นบิสเนสการขายหนังสือการที่จะให้หนังสือเล่มนั้นมันขายให้ได้เนี่ยมันเป็นบิสเนสแล้วที่จะดีเนี่ยตามประสบการณ์ผมนะในวงการของคนเป็นครีเอทีฟคนที่แบบเป็นนักดนตรีเป็นนักเขียนมาเนี่ยแล้วผมเห็นฟอร์มูลานี้มาตลอดในโลกเนี่ยก็คือถ้ามี marriage ที่ดีหมายความว่าเป็นการ partnership ที่ดีระหว่าง creative กับ business สองอย่างนี้มันต้องดีทั้งคู่ถ้าอย่างอันไหนไม่ดีนะมันจะ fail เพราะอะไรถ้า creative ดีคือพวกนี้สร้าง product ออกมาดีๆแต่ business ไม่ดีขายไม่ได้เจ๊งจบต่อให้ creative ดีแค่ไหนเจ๋งแค่ไหนไอ้คนขายมันขายไม่เก่งก็จบมันสร้างมัน marketing ไม่เป็นก็จบอันนั้นเป็นปัญหาที่ผมเจอมาตั้งแต่เริ่มอ่ะคือตัวผมเองเนี่ยคือโฟกัสอย่างเดียวคือทำยังไงให้ product ดีที่สุดทำยังไงให้ตัวฉันเนี่ยตัวฉันที่เป็น product เนี่ยทำให้มันดีที่สุดเลยแต่ว่าเราลืมคิดเรื่อง marketing ไม่มีคนมาดูแลเรื่องธุรกิจให้เราไม่มีคนมองไปข้างหน้าตลอดเลยสเต็ปต่อไปคืออะไรสเต็ปต่อไปคืออะไรสเต็ปต่อไปคืออะไรไม่มีคนมาช่วยคิดเรื่องนั้นให้เรานี่เป็นเหตุผลที่ตอนแรกๆเนี่ย career ผมหรือว่าสายอาชีพผมโตช้านิดหน่อยเพราะเราไม่เข้าใจเรื่องธุรกิจอ่ะอีกซีเนเรียลหนึ่งอีกออปชันหนึ่งก็คือว่าที่ธุรกิจจะเฟลนั่นก็คือว่าธุรกิจดีแต่โปรดักต์ไม่ดีก็คือครีเอทีฟไม่ดีนั่นเองก็อาจจะเป็นได้นะคือผมเห็นเยอะที่ว่ามาร์เก็ตติ้งมันโคตรเก่งเลยมันขายของหวยได้มีเยอะในประเทศนี้ก็มีเยอะผมเห็นเยอะแยะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ยังเป็นเหตุผลเลยที่ว่าผมมามองว่าสเต็ปต่อไปถ้าฉันจะโปรโมทถ้าฉันจะโตขึ้นเนี่ยไม่ใช่การไปนั่งฝึกทั้งวันทั้งคืนฝึกทั้งวันทั้งคืนแต่พัฒนาระบบธุรกิจให้ได้ระบบธุรกิจที่โปรโมทแบรนด์บัณฑิตตลอดเวลาคือเช้าเย็นโปรโมทแบรนด์บัณฑิตตลอดโดยฉันไม่ต้องไปทำงานมากสรุปก็คือว่าถ้าโปรดักต์ดีหมายถึงครีเอทีฟดีเขียนหนังสือมาดีหรือว่าทำดนตรีออกมาดีหรือว่าโปรดักต์อะไรออกมาดีแต่ระบบธุรกิจห่วยเจ๊งแน่นอนแต่ถ้าโปรดักต์ห่วยแต่ระบบธุรกิจดียังมีทางรอดยังมีทางรอดเพราะว่าผมเห็นคอนดักเตอร์ในโลกนี้คอนดักเตอร์ห่วยๆเยอะแต่มันมีแมเนเจอร์ดีแต่มันมีธุรกิจมันคือเป็นพาร์ทเนอร์ที่มันเป็นแมเนเจอร์ดีมันก็ยังไปได้แต่ที่ให้ดีที่สุดเลยคือทั้งสองอย่างเจ๋งอันนี้แบบโอ้โหหาแทบไม่ได้ในโลกนี้น้อยมากในโลกนี้ที่มันสองอย่างเจ๋งพร้อมกันแล้วมันไปด้วยกันได้เลยคืออันนี้เนี่ยจะเป็นแบบแอปเปิ้ลApple ที่มีทั้งระบบธุรกิจและมีทั้ง product ที่เจ๋งนี่แหละนี่เป็นเหตุผลที่ผมว่าโอเคในช่วงที่ผมยังหา partner ที่เป็น business หรือเป็นนักธุรกิจมาบริหารแทนผมไม่ได้ฉะนั้นผมจะต้องหาตัวเองก็ไม่ใช่มีใจอยากจะไปนั่ง manage day to day เท่านั้นเพราะฉะนั้นผมต้องทำเรียนรู้ที่จะสร้างระบบธุรกิจที่มัน run ได้ด้วยตัวของมันเองและตัวผมนี่แหละเป็นแบรนด์ตัวผมเป็นแบรนด์ ambassador ให้กับสินค้าของผมทั้งหมดผลิตภัณฑ์ของผมทั้งหมดผมเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์แล้วยิ่งผมมีชื่อเสียงมากเท่าไหร่ยิ่งผมออกสื่อมากเท่าไหร่ผลิตภัณฑ์ทุกอย่างมันก็ตามขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายๆเรากำลังสร้างอาณาจักรอาณาจักรมันก็เริ่มใหญ่ขึ้นโดยที่เราไม่ต้องไปอยู่ภายใต้ใครโดยที่เราไม่ใช่ไปว่าไปอยู่ภายใต้ค่ายโน้นค่ายนี้เสร็จแล้วเราไม่มีกรรมสิทธิ์ในผลงานของเราเลยใช่ไหมสมมติว่าเราไปอยู่ภายใต้ค่ายใดค่ายหนึ่งสร้างผลงานออกมาเขาเป็นเจ้าของผลงานเรานี่เคยเกิดขึ้นนะที่ว่าอะไรนะThe Beatles งานของ The Beatles ทั้งหมดคนเป็นเจ้าของคือ Michael Jackson ตลกมากเลยซึ่งนี่แหละเป็นสิ่งหนึ่งที่ศิลปินส่วนใหญ่จะเสียท่ากับเหล่านายทุนหรือว่าเสียท่าให้กับค่ายต่างๆเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นเจ้าของงานของตัวเองพอผมเห็นข้อผิดพลาดตรงนี้แล้วผมก็คิดว่าโอเคฉันต้องเป็นเจ้าของงานของฉันทั้งหมดเลยพอเราเริ่มสร้างออฟฟิศเองคือพูดง่ายๆคือผมคอนโทรลทุกอย่างเองเนี่ยเรากลายเป็น
็นว่าเราเริ่มจะเข้าใจกลไกทุกอย่างตั้งแต่ต้นจนจบแต่ก่อนเนี่ยคนเป็นศิลปินถ้าเป็นนักเขียนเนี่ยเขาเข้าใจกลไกแค่อันเดียวเขาจะไม่รู้หรอกว่าอ๋อเขาจะไม่รู้ว่าการโปรโมทหนังสือมันมีโหหลายปัจจัยความสำเร็จเยอะมากไม่ใช่แค่การเขียนดีอย่างเดียวปัจจัยความสำเร็จคือถ้าร้านก็ต้องโชว์หนังสือเราด้วยถ้าหนังสือคุณเสียบสันเมื่อไหร่คุณจบเมื่อนั้นใช่ไหมคุณหน้าร้านคุณต้องโชว์หนังสือคุณก็ต้องมีความสัมพันธ์โดยตรงกับหน้าร้านไม่ใช่ไปผ่านค่ายแล้ววันหนึ่งค่ายเขาไม่เอาคุณแล้วคุณทำไงใช่ไหมถ้าเกิดวันหนึ่งค่ายเขาบอกเฮ้ยแหมฉันมีโปรดักต์เยอะฉันจะโปรโมทโปรดักต์นั้นละมีศิลปินหน้าใหม่ๆในค่ายมาฉันจะโปรดักต์พวกนั้นละโปรโมทพวกนั้นละฉันมีเวลาให้คุณประมาณ100ละแล้วคุณทำไงอ่ะคุณก็ต้องโทรไปง้อเขาอย่างนี้เหรอก็เราก็เสียมูลค่ายใช่ไหมมันอันนี้เป็นปัญหาที่ศิลปินส่วนใหญ่เจอแล้วเป็นปัญหาที่ทำให้ศิลปินทะเลาะกับค่ายเป็นทั่วโลกนะไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวคือนี่เป็นประสบการณ์ชีวิตผมก็เลยเล่าได้ว่าถ้าเราไปอยู่ภายใต้การกำหนดชะตาชีวิตของคนอื่นเราก็จะไม่ได้พัฒนาไม่ได้เข้าใจในระบบอย่างอื่นด้วยเราก็จะเข้าใจในงานของเราอย่างเดียวเฮ้ยว่าฉันทำงานดีแล้วนะทำไมเขาไม่โปรโมทฉันน่ะใช่ไหมมันมีปัจจัยอะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราเป็นเจ้าของแบรนด์เองเนี่ยผมเป็นหลุยส์วิตตองเองไม่ใช่เป็นดีไซเนอร์ในหลุยส์วิตตองผมเป็นหลุยส์วิตตองเองคราวนี้เนี่ยคนที่เป็นผลประโยชน์กับเรา 100% มากที่สุดคือใครก็คือนายบัณฑิตอึ้งวังศรีฉันเป็นศิลปินอันดับหนึ่งของค่ายเพราะมีกูอยู่คนเดียว ในไม่ต้องมีศิลปินมา you know ถ้าเกิดไปอยู่ภายใต้ค่ายคนอื่นก็จะมีศิลปินคล้ายๆบัณฑิตอยู่อีก10คนใช่ไหมเราก็ต้องมานั่งลุ้นแล้วว่าเดือนนี้ฉันเป็นอันดับไหนของเขาวะอันดับที่11หรือเปล่าใช่ไหมแล้วถ้าเกิดไม่ใช่ถ้าเกิดเป็นอันดับที่11แล้วเราจะทำยังไงวิธีเดียวที่เราจะตื้อเราจะพยายามให้เขาปั่นให้เราเป็นอันดับสูงๆหน่อยคือวิธีการตื้ออย่างนั้นเหรอเฮ้ยมันจะเสียศักดิ์ศรีเกินไปหน่อยมั้งอะไรเงี้ยแต่พอเรามาเป็นเจ้าของบริษัทเองเจ้าของแบรนด์เองเจ้าของค่ายเองเนี่ยถึงได้ทำรู้ว่าโอเควิธีนี้ดีที่สุดเลยคือฉันกำหนดชะตาชีวิตของฉันเองถ้ามันเฟลมันก็เฟลกว่าฉันถ้าโปรดักชิ้นไหนออกมาแล้วมันเฟลโอเคฉันรู้แล้วมันฉันเฟลเองฉันแก้ไขได้แต่ยังไงก็ตามเนี่ยฉันเป็น priority อันดับหนึ่งเสมอของบริษัทนี้ใช่ไหมบอกซีเคร็ตหรือความลับเคล็ดลับของการจ้างลูกจ้างให้ก็คือคนส่วนใหญ่ไม่ตระหนักนะว่าลูกจ้างต้องฟรีอย่างเดียวไม่พอฟรีบวกกำไรฟรี plus profit หมายความว่าไงถ้าลูกจ้างไม่ฟรีคุณไม่ต้องจ้างเพราะว่าคนนั้นกลายเป็น expense หมายความว่าถ้าเขาเข้ามาแล้วเนี่ยสมมติเงินเดือนเขา 60,000 30,000 นะ 30,000 ก็ได้สมมติลูกจ้างที่เป็นตัวการสมมติลูกจ้าง 30,000แล้วเขาไม่ประหยัดเวลาให้คุณได้ถึง 30,000 หรือว่าไม่สร้างมูลค่าการขายได้เกิน 30,000 คุณจะจ้างเขามาทำไมใช่ไหมคุณก็เสียคุณขาดทุนสิใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องจ้างคนที่มันทำให้ได้ 30,000 plus profit คุณต้องจ้างคนที่มันสร้าง value สร้างคุณค่าให้องค์กรคุณได้ 40,000 นะสมมติ 40,000 ก็ profit ละ 1,000 ใช่ไหมแต่ลูกจ้างดีๆจะทำเงินได้ไหม 2-3 เท่าจากเดือนเดือนเขาอ่ะคุณต้องจ้างคนแบบนั้นเท่านั้นไอ้คนที่เป็นตัวถ่วงไม่ต้องจ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยคนแบบนั้นก็จะหายากหน่อยคนแบบนั้นก็จะไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีวิธีการหาคนนั้นก็ต้องเป็นอีกหนังสืออีกเล่มนึงแต่พูดง่ายๆคือต้องเข้าใจเกณฑ์นี้ก่อนอย่าไปจ้างคนมาเป็นงานประจำที่เป็นกลายเป็นเดดเวทภาษาอังกฤษเรียกว่าเดดเวทก็คือถ่วงเราตลอดอ่ะเข้าใจป่ะเราต้องหาเงินมาเลี้ยงมันตลอดเวลาแต่ตัวเองเขาไม่ได้สร้างมูลค่าให้ถึง 30,000 ใช่ไหมกลายเป็นว่าเฮ้ยบริษัทไม่มีทางโตได้ด้วยคนแบบนี้แต่คุณลองคิดดูเอาแค่ง่ายๆ simple ถ้าคุณจ้างคนมาแล้วทุกคนเป็น profit ให้คุณทุกคนมาแล้วฟรีเพิ่มฟรีให้อีก 10,000 บาทสมมุติ 30% ของค่าตัวเขาบริษัทคุณมีแต่คนแบบนี้คุณไม่รวยอ่ะใช่ไหมคุณก็นั่งอยู่บนสบายให้เขาทำงานกันไปเข้าใจไหมแต่ว่าคุณคิดแต่เรื่อง next step โตยังไงแต่ว่าคนที่เข้ามาทำอะไรบริษัทคุณทุกคน bring value มาหมดทุกคนสร้างคุณค่าเกินตัวเขามาหมดอย่างนี้คุณไม่รวยเหรอก็รวยแน่นอนโตแน่นอนปัญหาของคนที่ผมคิดว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนเข้าใจผิดเรื่องการโตของบ
ษัทนะว่าบริษัทที่โตคือลูกจ้างเยอะๆลูกจ้างเยอะเนี่ยปวดหัวตายแต่ถ้าเกิดทุกคนไม่ได้นำ value มาคุณต้องไปนั่ง manage เขาอีกแต่ว่าถ้าเกิดลูกจ้างประเภทที่ manage ตัวเองได้ถ้าเขาทุกคนมาแล้ว manage ตัวเองได้หมดแล้วทุกคนมาแล้ว bring value ขึ้นมาเฮ้ยอย่างนี้คุณไม่รวยอ่ะรวยใช่ไหมเป็นวิธีการคิดแบบ simple อันนี้ผมไม่ได้ตั้งเองนะผมเรียนแบบวิธีการมาจากหนังสือที่ผมอ่านหนังสือของ Brian Tracy อันหนึ่งพูดเรื่องนี้อย่างชัดเจนมากเลยก็คือ every employee ลูกจ้างทุกคนต้อง free no profit ง่ายๆมากเลยด้วยวิธีการสร้างธุรกิจที่จะโตได้ไม่มีข้อจำกัดตอนนี้เนี่ยโฟกัสของคุณในฐานะ leader ก็คือต้องหาคนเก่งๆมาทำงานให้คุณนี่มันเป็นโฟกัสของคนที่อยู่ในตำแหน่งที่สูงสุดเป็น headหน้าที่ของคุณไม่ใช่ลงไปทำงานเองหน้าที่ของคุณไม่ใช่ลงไปทำ day to day หน้าที่ของคุณคือมองหา talent มองหาคนที่เก่งๆมาช่วยคุณทำงานคนที่ประเภทที่ว่าสร้างมูลค่าเหนือเงินที่คุณจ่ายเขาเป็นเทรนด์อย่างนี้ทั่วโลกโดยเฉพาะในอเมริกาเพราะอะไรตอนนี้เนี่ยอินเดียเป็นประเทศที่คือเขาได้เปรียบอย่างหนึ่งคือเขาพูดภาษาอังกฤษได้แล้วพวกนี้นะโอ้โหทำงานในวอลลุ่มเดียวกันแล้วเขาทำงานอย่างดีด้วยค่าตัว1/10ของคนอเมริกันโอ้โหแล้วงานประเภทพวก secretarial งานประเภท assistant พวกที่ไม่ใช่สกิลมากพวกที่บอกว่าไม่ต้องมาเรียนรู้อะไรกันเยอะแยะการที่ใครๆก็ทำได้ในหนังสือเรื่อง 4-hour work week มันหนังสือดังเล่มนึงอันนี้หนังสือเล่มนี้เนี่ย 4-hour work week แปลว่าอะไรทำงานอาทิตย์ละ4ชั่วโมงผมได้ไอเดียจากหนังสือเล่มนี้เยอะตอนที่ก่อนที่ผมจะตั้งธุรกิจของผมเองเพราะว่าตัวผมเองก็ไม่ได้อยากทำงานอะไรเยอะแยะคือผมอยากจะทำงานที่ผมอยากทำทำงานที่ไม่ใช่ day to day มันไม่น่าเบื่อคือไอ้ run day to day business บางทีมันน่าเบื่อนิดหน่อยผมต้องการทำอะไรที่มันเปลี่ยนโลกทำอะไรที่มันแบบว่าทำอะไรมันมี impact นะผมต้องทำงานประเภทนั้นนะไม่ใช่มานั่ง run day to day business ผมต้องทำงานประเภทที่ว่าใช้สมองให้คุ้มโอเคสมองฉันเทรนมาแบบเทรนมาดีแล้วฉันจะต้องทำอะไรที่มันเป็นแบบว่าก้าวต่อไปของคนไทยอะไรประมาณนี้ต้องทำงานอะไรที่มันมีความหมายมี impact เพราะฉะนั้นถ้าผมทุกวันผมต้องมานั่งห่วงเรื่อง day to day ผมไม่อยากทำหรือต้องไปนั่งขอเงินสปอนเซอร์policy ศิลปินจะทำแบบนั้นขอเงินสปอนเซอร์หรือต้องไปนั่งคิดเรื่องบ้าๆอะไรอย่างงี้หรือต้องไปนั่ง make connection network อะไรโอ้ยรำคาญผมไม่ชอบแบบนั้นนะไม่ใช่ตัวตนผมไงผมต้องคิดในเรื่องที่มันแบบเฮ้ยทำแล้วมันมี impact ทำแล้วมันแบบที่คนไทยคนไหนทำไม่ได้คนอื่นทำไม่ได้ฉันทำอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเซตระบบขึ้นมาที่ว่าให้ธุรกิจมันรันได้ของตัวมันเองเมื่อกี้เล่าให้ฟังเรื่องหนังสือ 4-hour work week ทำงานทีละ4ชั่วโมงเหตุผลที่ผมอ่านหนังสือเล่มนี้เพราะว่าเฮ้ยไอเดียดีว่ะที่ว่าทำงานอาทิตย์ละ4ชั่วโมงหนังสือเล่มนี้เนี่ยแบบกลายเป็นสุดยอดเบสเซลเลอร์เลยนะในอเมริกาเขียนโดยคนหนุ่มแหละคนหนุ่มที่เริ่มธุรกิจใหม่ๆเป็นentrepreneurแล้วมันก็รำคาญบางเรื่องเนี่ยผมเอามาปรับใช้กับเมืองไทยได้ดีมากเลยเรื่องแรกคือเรื่องเอาท์ซอร์สเขาบอกเขาเคยมีลูกจ้างประจำเยอะแต่ตอนหลังเนี่ยคือเอาท์ซอร์สหมดทุกอย่างแล้วเอาซอร์สไปที่ไหนที่อินเดียเพราะพวกนี้เนี่ยพอมันจะมีเขาเรียกว่า virtual assistant ก็คือว่าผู้ช่วยอยู่ไกลๆอย่างเงี้ยเป็นเอาซอร์สผู้ช่วยเอาซอร์สไม่ต้องมานั่งในออฟฟิศทุกวันมีงานอะไรก็วันนี้นะจะต้องมีนัดหมายกี่ที่จะต้องไปจองโรงแรมที่ไหนจะต้องจองพวกตั๋วเครื่องบินอะไรที่ไหนอะไรเงี้ยจัดการให้หมดหรือจะไปรีเสิร์ชบางเรื่องผมกำลังทำมาร์เก็ตรีเสิร์ชให้ผมหน่อยได้ตลาดสินค้าเนี่ยจะออกมาเนี่ยจะมีคู่แข่งที่ไหนบ้างไปทำมาแก้รีเสิร์ชไหมผมอะไรเงี้ยโหพวกนี้ทำงานออกมาไอคนนี้ขี้เกียจหนังสือเนี่ยชื่อทิมเฟอริสเขาบอกว่าโหพอส่งผลงานนะมันคำแรกที่มันคิดเลยคือว่าประเทศอเมริกาแย่แน่คืองานไม่ไปที่จะไปที่อินเดียหมดละเพราะว่าพวกนี้ทำงานได้ดีกว่าคนอเมริกันแต่ค่าตัวแค่1/10แล้วภาษาอังกฤษเขาก็ดีเท่าคนอเมริกันหรือคนอินเดียต้องตอบได้หมดทุกอย่างทำมาเป็นเปเปอร์อย่างเรียบร้อยหมดเลยโอ้โหแบบในและในเวลาเดดไลน์ด้วยในเวลาที่แบบว่ารวดเร็วอ่ะพูดง่ายสั่งวันนี้พรุ่งนี้ได้อะไรเงี้ยกลายเป็นว่าแล้วพวกนี้เขาหิวงานด้วยไงพอหิวงานเนี่ยมันเขาอยากจะทำงานให้ดีนะพวกนี้เขาอยากได้งานอ่ะที่อเมริกาเยอะๆแต่ส่วนใหญ่เนี่ยโอ้โหถ้าคุณเคยทำงานอเมริกาคุณจะรู้เหนื่อยแล้วเขาใช้จ่ายในเรื่องแบบนี้มันแพงด้วยกลายเป็นว่าเราสามารถเอาท์ซอร์สงานต่างๆในบริษัทของเราเนี่ยเราสามารถแยกย่อยงานออกมาเสร็จแล้วก็เอางานก้อนนี้ไปให้เอาท์ซอร์สคนนี้ทำก้อนนี้ไปให้คนเอาท์ซอร์สคนนี้ทำซึ่งผมก็ทำอยู่บริษัทของผมเนี่ยทำอยู่
พอใจมากเลยก็คือไม่ต้องมานั่งมีลูกจ้างอะไรเยอะๆและอีกไอเดียที่เจ๋งมากเลยที่ผมเรียนแบบของเขาคือว่ากฎ 80-20 หนังสือของทิมเฟอริสเนี่ยนะกฎ 80-20 ก็คืออะไรคุณไม่จำเป็นต้องเดียวกับลูกค้าทุกคนนะมันจะมีลูกค้าบางประเภทที่สั่งก้อนใหญ่ไม่เรื่องมากให้ผมเฟรด 80% แต่มันจะมีบางพวกที่เรื่องมากสุดๆที่มันยุ่งที่มันปวดหัวที่มันทำงานไม่ได้ผลพวกนี้จะเป็น 80% แต่ว่าให้เงินแค่ 20% ตัดพวกเนี้ยไปเลยเพราะฉะนั้นแล้วคุณก็จะมีเวลาว่างมากขึ้นเยอะแต่ซีเครตก็คืออะไรรู้ป่ะผมทำนี้กับประเทศไทยกับบริษัทของผมเองเนี่ยผมบอกลูกน้องบอกว่าโอเคไอ้เจ้าไหนนะอันนี้พูดถึงดิสทริบิวเตอร์นะเจ้าไหนที่มันทำให้เราปวดหัวมากไม่ต้องทำไม่ต้องเราโฟกัสไปที่เจ้า2เจ้าที่มันที่ว่าให้อินคัมให้ revenue กับบริษัทเราเยอะมากที่เหลือตัดเลยเราไม่จำเป็นต้องไปทุ่มซีอะไรกับเขาไม่ต้องไปเหนื่อยอะไรกับเขาเราตัดเขาเนี่ยกลายเป็นเขามาง้อเราอีกนี่เป็นเรื่องที่แปลกมากแล้วเป็นประสบการณ์ของทิมเฟอริสด้วยทิมเฟอริสก็เกิดขึ้นอย่างนี้กับเขาเหมือนกันเขาบอกว่าครึ่งหนึ่งของไอ้คนที่เขาตัดไปกลับมาง้อเขาอีกแล้วก็ยอมเขาในข้อแม้ของเขาหมดทุกอย่างแล้วผมก็ทำอย่างนี้กับบริษัทผมก็เกิดขึ้นอย่างนั้นจริงๆก็คือเสียเวลาเราต้องมานั่งจ้างคนเพิ่มเพื่อมาดูแลพวกนี้อีกเหรอไม่ต้องตัดออกไปจากชีวิตเลยแล้วก็กลายเป็นว่าพวกนี้มันง้อเราแล้วยอมและข้อเสนอของเราด้วยแทนที่อีกหน่อยเราต้องไปเก็บบินเนี่ยเอายกตัวอย่างเช่นมีเจ้าหนึ่งที่บอกว่าต้องเก็บบินต้องเอามอเตอร์ไซค์ไปเท่านั้นต้องจ่ายเงินแบบนี้เท่านั้นโอ้โหเรื่องมากเปเปอร์บ้าบออะไรแล้วยอดขายก็ไม่เท่าไหร่ต่อเดือนโอเคผมบอกลูกน้องบอกตัดไปเลยเจ้าเนี้ยไม่ต้องยุ่งกับเขาละเลิกขายปรากฏว่าเขายอมเราโอเคครับพอต่อไปนี้ก็โอนเงินทางธนาคารได้ไม่ต้องส่งมอเตอร์ไซค์มาไม่ต้องอะไรทั้งนั้นทุกอย่างเป็นอิเล็กทรอนิกส์หมดงี้ก็โอเคถ้าอย่างนี้ไม่เหนื่อยผมโอเคจบอันนี้ทำให้ผมได้อันเดียวเนี่ยที่ว่าทำให้เราประหยัดคนไปเยอะเลยแทนที่ต้องมานั่งจ้างหนึ่งคนเพื่อที่จะมาดูแลแอคเคาท์ที่มันไม่ได้เงินเยอะเรามานั่งเปิดหัวเรื่องคนต้องมานั่งเทรนคนต้องมานั่งปวดหัวเรื่องย่อยอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าทุกอย่างอัตโนมัติอันนี้เนี่ยผมอยากจะให้เกิดการคิดอันนึงซึ่งเจ๋งมากเลยจากสตีฟจ็อบมีวิดีโออันใหม่ออกมาไม่ค่อยมีคนเห็นเพิ่งออกมาชื่อว่าสตีฟจ็อบ The Lost Interview เป็นบทสัมภาษณ์ทางทีวีนะสตีฟจ็อบตอนที่เขายังหนุ่มๆอยู่ที่เพิ่งโดนไล่ออกจาก Apple มาคนสัมภาษณ์เก่งด้วยคนสัมภาษณ์ก็ถามคำถามที่เจ๋งเลยแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยอินเทอร์เน็ตมันกำลังเพิ่งเริ่มแล้วสตีฟจ็อบบอกว่ายุคของอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะเยี่ยมมากเลยที่ว่าไอ้บริษัทเล็กมันจะต่อสู้กับบริษัทใหญ่ได้อย่างเท่าเทียมกันเลยเพราะในหน้าเว็บเนี่ยไม่มีใครบอกได้เลยว่าอันไหนเป็นบริษัทเล็กอันไหนเป็นบริษัทใหญ่บริษัทเล็กสามารถสร้างเว็บไซต์ที่ขายของได้ดีเท่ากับบริษัทใหญ่ที่ได้สวยเท่ากับบริษัทใหญ่ตอนนี้เนี่ยยิ่งเป็นความจริงเข้าไปใหญ่ตอนนั้นสตีฟจ็อบส์เขาทำนายว่ามันจะเป็นอย่างนี้ตอนนี้ยิ่งกว่านั้นอีกตอนนั้นโอ้โหแบบตอนนี้เนี่ยในหน้าเว็บไซต์เนี่ยคุณสามารถขายของเปิดหน้าร้านให้มันสวยหรูยังไงก็ได้ต้นทุนกระติ๊ดเดียวซึ่งในอเมริกานะก็คือพูดง่ายๆร้านหนังสือที่มันเป็นต้องเป็นอิฐเป็นปูนเนี่ยเจ๊งไปหมดละ อะไรที่มันเป็นอิฐเป็นปูนมันจะสู้เว็บไซต์ไม่ได้มันจะสู้เป็นการขายของต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้แล้วเทรนด์ของเมืองไทยก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันในช่วงหลังๆนี่ผมก็สนใจในเรื่องของอีคอมเมิร์ซมากขึ้นเพราะว่าเว็บไซต์ bandit.org เนี่ยก็มีคนเข้ามาสั่งซื้อของเยอะแล้วก็เยอะขึ้นตลอดเลยทำให้ผมเห็นเทรนด์ว่าเอ้ยต่อไปนี้เนี่ยร้านที่เป็นอิฐเป็นปูนเงี้ยมันจะเริ่มถอยลงเหมือนอเมริกาตอนนี้อเมริกาแบบพวกร้านเป็นอิฐปูนเจ๊งหมดละ Barnes & Noble Borders ก็เจ๊งไปละ Barnes & Noble ก็ขาดทุนตลอดสู้ Amazon ไม่ได้ Amazon นี่คือแบบรุ่งเลยนี่แหละคือเทรนด์ของประเทศไทยก็จะเป็นแบบนี้ผมเดาได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าธุรกิจนี้คือในเมืองไทยมันต้องไม่นานนี้แหละก็คือจะต้องชนะพวก brick and mortar พวกอิฐกับปูนทั้งหลายแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณ
เริ่มธุรกิจตอนนี้ผมคิดว่ายังไงก็ตามคุณจะสู้บริษัทใหญ่ๆได้คุณจะโตได้เร็วที่สุดก็คืออินเทอร์เน็ตแล้วอย่างที่บิลเกตก็บอกเหมือนกันบิลเกตบอกว่าในอนาคตถ้าธุรกิจของคุณไม่ยุ่งเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตคุณจะไม่มีธุรกิจเลยคนนี้ก็ไปกลายเป็นเพื่อนผมนะคนเขียนหนังสือชื่อ MJ DeMarco หนังสือเล่มนี้เจ๋งมากสุดๆเจ๋งสุดๆมีเรื่องไหนทุกอย่างมันเป๊ะๆๆๆหมดเลยเขาเป็นคนที่ทำมาแล้วไงแล้วเขาทำธุรกิจทางอินเทอร์เน็ตแล้วธุรกิจที่อินเทอร์เน็ตนี่มันดีที่ว่ามันเป็นออโตเมติกอินคัมคุณไม่ต้องมาดูมันมากไม่เหนื่อยมากถ้าคนที่จะตั้งธุรกิจในสมัยนี้นะผมแนะนำเลยถ้าไม่ต้องไปยุ่งถ้าคุณเปิดร้านเป็นอิฐกับปูนเนี่ยมันจะเซิร์ฟลูกค้าได้เป็นแค่ในช่วงแถวๆนั้นนะแต่ถ้าคุณเปิดธุรกิจอินเทอร์เน็ตแล้วยิ่งเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะมันเซิร์ฟคนได้ทั่วโลกเงินมันต่างกันเยอะแล้วคุณก็ manage แค่เว็บไซต์เท่านั้นเองคุณสามารถที่จะเอาชนะองค์กรใหญ่ๆได้เพราะคุณไม่ต้องไปนั่งคิดเรื่องการ manage คนการบริหารคนและคุณสามารถที่จะตอบโจทย์ลูกค้าได้รวดเร็วกว่าแล้วองค์กรใหญ่ๆเนี่ยจะช้ามากเวลาเขาจะตัดสินใจทีแล้วโคตรช้าเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นโอกาสของคนรุ่นใหม่เลยคืออินเทอร์เน็ตนี่แหละเปิดหน้าร้านทางอินเทอร์เน็ตผมและไม่ใช่ work แค่เมืองนอกนะในช่วงที่ผมเริ่มจะศึกษาธุรกิจอินเทอร์เน็ตเนี่ยเพื่อที่จะให้เว็บไซต์ของผมมันตอบบริการลูกค้าได้ดีขึ้นเนี่ยกลายเป็นว่าผมก็ไปเจอคนบางคนเนี่ยอายุยังไม่ถึง30เปิดร้านทางอินเทอร์เน็ตขายของเครื่องสำอางอะไรเงี้ยได้เงินเดือนเป็น10ล้านโดยเขาไม่ต้องมา manage อะไรมากมายคือมีลูกน้อง manage ใช่นี่แหละเป็นโอกาสของคนรุ่นใหม่ที่จะเอาชนะองค์กรใหญ่ๆคืออินเทอร์เน็ตนี่แหละถ้าใครยังไม่เข้าไปตรงนี้ก็ต้องรีบเข้าละถ้าเกิดคุณไปทำงานให้องค์กรใหญ่ๆทำงานบริษัทใหญ่ๆเนี่ยโอกาสที่จะรุ่งมันยากยกตัวอย่าง founder ของ Google 2คนเนี่ยเซอร์เกย์บรินกับอีกคนนึงชื่ออะไรจำไม่ได้หรอกตอนที่เขาเริ่มธุรกิจอินเทอร์เน็ตเนี่ย Google เนี่ยถ้าเขาไปทำงานให้ Microsoft เขาจะต้องก็เป็นลูกจ้างหนึ่งคนใน Microsoft แล้วก็บิลเกตยังดูถูกเลยสองคนนี้มันคิดว่ามันจะครองโลกบิลเกตยังดูถูกเลยแต่ตอนนี้กลายเป็นว่า Google เนี่ยก็คือเราก็รู้อยู่เป็นยักษ์ใหญ่อะมันอันดับรู้สึกแบรนด์เขาเพิ่งออกมาแบรนด์เขาอันดับ2อันดับ3ของโลกอะในขณะที่ Microsoft อันดับ5ของโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยอินเทอร์เน็ตคือโอกาสของคนรุ่นใหม่ที่จะเอาชนะยักษ์ใหญ่ของวงการแล้วเมืองไทยก็จะเป็นแบบนั้นเหมือนกันเพราะว่าคนรุ่นเก่าๆเนี่ยเขาจะไม่ไฮเทคเขาไม่รู้ธุรกิจของน้องชายผมก็ยังเหมือนกันเขาเอาชนะคนรุ่นเก่าๆได้ก็เพราะอินเทอร์เน็ตนี่แหละนี่แหละเป็นโอกาสของคนรุ่นใหม่เลยผมธุรกิจอินเทอร์เน็ตมันมี leverage เยอะ leverage มี leverage ก็คือเครื่องพลังทวีให้คุณเครื่องทุนแรงให้คุณเยอะแยะมากมายเปิดร้าน24ชั่วโมงได้เลยคุณไม่ต้องจ้างคนมาดูแลมันตลอด24ชั่วโมงเลยซ้ำถ้าคุณเปิดร้านอิฐกับปูนเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยถ้าจะเปิด24ชั่วโมงคุณก็ต้องจ้างคนมาดูแลมัน24ชั่วโมงร้านอินเทอร์เน็ตไม่จำเป็นมันเซิร์ฟคนได้ทั่วโลกมันมีเลเวอเรจเยอะมากหนังสือ Millionaire Fast Lane ของที่เพื่อนผมเขียน MJ DeMarco หนังสือเล่มนี้ดีมากนะใน Amazon นี่โอ้โห5ดาวหมดเลยคนมารีวิว5ดาวเป็น100กว่าคนตรงนี้อาจจะไปเกิน200ได้แล้วมั้งดีมากหนังสือเล่มนี้ผมแนะนำให้อ่านไม่รู้มีแปลภาษาไทยยังแต่ว่าผมเล่าให้คร่าวๆแล้วกันในคอร์สสัมมนาของผมก็เคยสอนเนื้อหาหลักๆของหนังสือเล่มนี้เขาทำธุรกิจอินเทอร์เน็ตแล้วก็เขาก็บอกเหมือนกันด้วยว่าในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยในหน้าของอินเทอร์เน็ตเวลาคุณขายของเนี่ยคุณสามารถแอคบิ๊กได้เลยคุณสามารถแอคบิ๊กเหมือนเท่ากับบริษัทใหญ่ๆได้เลยคนเปิดหน้าร้านครั้งแรกใหญ่เท่าบริษัทใหญ่คิดดูนี่มันคนมันไม่มีทางรู้คนมันไม่รู้เลยว่าออฟฟิศคุณไม่มีอยู่ขอ2คนแต่ว่าคุณแบรนด์คุณสามารถแอคบิ๊กได้แล้วมันเขาก็ทำสำเร็จนะเขาบอกเดือนนึงเขาได้เงินเป็นล้านเหรียญนั่งเฉยๆนี่แหละผมก็เอาพวกเกรดต่างๆเหล่านี้มาแอพพลายมาใช้กับธุรกิจของผมแล้วธุรกิจของผมก็โตขึ้นตลอดตัวนี้ก็แบบทุกอย่างมันเป็นออโตเมติกอินคัมหมดบางทีก็7หลัก8หลักอะไรเงี้ยเข้ามานั่งเฉยๆไม่ต้องทำอะไรEntrepreneur คนที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องมีเรดาร์อันนี้ที่เจ๋งที่สุดเลยก็คือว่าฉันจะตอบโจทย์นีดของคนได้ยังไงตอบโจทย์ความจำเป็นของเขาอ่ะฉันจะตอบโจทย์ลูกค้าได้ยังไงอันนี้มันเป็นจุดแรกของการมีธุรกิจ
ถ้ายังไม่ซอฟปัญหาเรื่องนี้คุณไม่ต้องจ้างคนทุกอย่างเริ่มจากไอเดียมันนี่เมคกิ้งเนี่ยไม่ใช่เริ่มจากแรงงานแต่เริ่มจากไอเดียนี่จำไว้เป็นคาถาของชีวิตเลยคือมันนี่เมคกิ้งเริ่มจากไอเดียถ้าคุณมีไอเดียที่ว่าจะตอบโจทย์คนได้ยังไงเนี่ยเอาเริ่มก่อนก็ได้แล้วเราก็เริ่มนิดๆดูว่านิดโดนใจคนหรือเปล่าอันนี้เวิร์กหรือเปล่าอันนี้ไม่เวิร์กเพราะอะไรลองฟีดแบ็กจากลูกค้าสิอะไรเงี้ยเริ่มจากตรงนั้นก่อนว่าเอาฟอร์มูลาให้ถูกต้องก่อนอย่าเพิ่งไปลงทุนมหาศาลอย่างที่เพื่อนผมที่ Direct Cybers ก็เล่าให้ฟังในหนังสือของเขาบางคนนั่งเสียเวลาเขียน business plan เป็นปีๆนั่งไล่หาคนลงทุนเป็นปีๆนั่งล่าหาพวก angel investor หรืออะไรพวกเนี้ยเป็นปีๆโฟกัสถึงการไปจ้างคนการต้องไปตั้งร้านเสียค่าที่ในที่มันเป็น central business district you know ที่มันเป็นอยู่ในใจกลางธุรกิจเลยเพื่อที่ฉันจะได้หน้าจะได้ดูไม่ใช่นะมันเป็นโมเดลเก่าแล้วอย่างแรกเลยคุณตอบโจทย์ลูกค้าได้ถ้าคุณตอบโจทย์ลูกค้าได้คุณมีลูกค้ามากขึ้นมากขึ้นคุณมีฐานแฟนมากขึ้นอีกอย่างนึงคุณต้องคิดถึงแฟนของคุณเนี่ยว่าไม่ใช่ลูกค้าครั้งเดียวนะครับเขามี lifetime value LV จำไว้ LV คือ lifetime value ลูกค้า1คนเนี่ยไม่ได้ spend money กับคุณครั้งเดียวทั้งชีวิตเนี่ยลูกค้าแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีมูลค่าเป็นหมื่นสมมติ 300,000 ซื้อของจากคุณตลอดชีวิตแต่คุณต้องทรีตลูกค้ายิ่งคุณขยายลูกค้าฐานลูกค้าคนนั้นไม่เขาไม่ใช่ซื้อสินค้าจากคุณเล่มละ200บาทซีดีแผ่นละ300บาทไม่ใช่ครั้งเดียวกลับมาตลอดเขาติดใจแบรนด์คุณเขาเป็นแฟนของคุณพวกนี้ spend money กับคุณตลอดชีวิตต้องคิดกับเขาเป็น lifetime value แล้วนี่คือวิธีการโตด้วยลูกค้าโตด้วย revenue นะเสร็จแล้วก็เอา manpower มาเมื่อจำเป็นเลือกคนที่ใช่มาตอบโจทย์ตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งของธุรกิจที่รันได้โดยไม่มีคนเยอะยกตัวอย่างมีธุรกิจหาคู่ในอเมริกาอันหนึ่งดังมากเลยชื่ออะไร fish ก็ไม่รู้ไม่จำมีคำว่า fish อยู่แล้วผมเคยอ่านอาร์ติเคิลเกี่ยวกับเรื่องเขาเนี่ยเจ้าของเนี่ยมันไม่ทำอะไรเลยเจ้าของมันวันก็มาคือเจ้าของวันมันก็มาดูว่าลูกจ้าง8คนมันก็รันธุรกิจนี้ไปเสร็จแล้วเขาเข้ามาดูแล้วเขาเวเคชั่นมีอะไรเพราะมันไม่มีอะไรทำแล้วอะทุกอย่างมันเป็นออโตเมติกหมดแล้วเนี่ยวิธีการที่จะเลเวอเรจให้ธุรกิจเนี่ยเป็นออโตเมติกง่ายที่สุดเลยคืออินเทอร์เน็ตเสร็จแล้วหาอะไรที่มันเซิร์ฟนี้อย่างไอธุรกิจไอหาคู่วันนี้มันเซิร์ฟนี้บางอย่างมันโดนใจคนบางอย่างอันนั้นแหละเป็นสิ่งแรกที่ entrepreneur จะต้องหานีดจะต้องตอบโจทย์ให้โดนใจคนให้ได้ในระดับแมสยิ่งแมสเท่าไหร่คุณยิ่งรวยเท่านั้นแต่อย่าไปเริ่มธุรกิจโดยการมีค่าใช้จ่ายถ้าค่าใช้จ่ายเยอะเนี่ยคุณเหนื่อยเพราะว่าคุณจะต้องมาหาเงินเลี้ยงลูกน้องตลอดเวลาแล้วมันจะเครียดไงมันจะไม่มีเวลาไปคิดเรื่องครีเอทีฟละมันจะไม่มีเวลาลองผิดลองถูกเรื่องสนุกอะไรอะไรที่มาจากความสนุกเนี่ยมักจะสำเร็จแต่อะไรที่มาจากความเครียดเนี่ยมันไม่สำเร็จหรอกแต่ว่าลองโน่นลองนี่ลองอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยลูกค้าเขาจะตอบโจทย์ความสนุกของเราด้วยคนส่วนใหญ่ they buy youเขาไม่ซื้อบริษัทใหญ่ๆเขาซื้อตัวคุณ they buy you เขารู้จักเขาผูกพันกับอะไรที่เป็นตัวคนผมหนึ่งได้พูดเสมอเรื่อง personal brand คุณจะต้องรู้จักอันนี้เป็นหัวข้ออีกหัวข้อหนึ่งการสร้าง personal brand คุณจะต้องเป็นหน้าของบริษัทคุณคนจะไม่ค่อยอยากจะมาดีลหรอกนี่คือวิธีการสร้างชื่อในความเชื่อถืออย่างนึงด้วยไม่จำเป็นหรอกที่คุณเป็นบริษัทเล็กๆเพียงแต่ว่าคนมันอยากจะรู้ว่าเรากำลังดีลกับคนนะเราไม่ได้เดียวกับตึกเราไม่ได้เดียวกับตึกหรือว่าอะไรที่มันเป็นองค์กรชื่อที่มันเป็นแบบ international business อะไรก็ไม่รู้เอ้ยมันเราแต่คนอยากเดียวกับคนเขาบายเขาซื้อตัวคุณเขาติดใจตัวคุณเขาเป็นแฟนคุณอันนี้มันเป็นวิธีการคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจคนส่วนใหญ่ไม่กล้าที่เป็นเฟซของธุรกิจของเขาเองเป็นหน้าตาให้กับแบรนด์ของเขาเองคนส่วนใหญ่จริงๆแล้วเนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่ตอบโจทย์ตรงนั้นมากกว่าเขาซื้อคุณ
ครับผมบัณฑิตอึ้งรังสีวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่อง The New Rich อีกครั้งหนึ่งอย่างที่ผมบอกว่า The New Rich เนี่ยเป็นไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ผมก็ถือว่าผมเป็นคนรุ่นใหม่ระดับหนึ่งแล้วก็อยากจะแนะนำคนที่เป็น embodiment ก็คือเป็นตัวเป็นๆเลยอ่ะของคอนเซ็ปต์ของ The New Rich คือไม่จำเป็นต้องทำงานอะไรเยอะมากคือทำงานเท่าที่เรารักที่จะทำแล้วส่วนอื่นๆเราสามารถที่จะ outsource ส่วนอื่นที่เราสามารถที่จะใช้ leverage หรือพลังทวีอย่างอื่นได้แต่ว่าสามารถที่จะร่ำรวยเป็นหลักเป็นฐานได้ตั้งแต่อายุน้อยๆและคนที่ผมอยากจะแนะนำวันนี้เนี่ยเขาเริ่มต้นชีวิตจากเด็กที่ไม่เอาฐานคำนี้เขาเป็นคนพูดเองนะผมไม่ได้เป็นคนพูดที่เขาเริ่มต้นชีวิตจากเด็กไม่เอาฐานแล้วพลิกชีวิตมาพูดง่ายคือตอนนี้เขาเกษียณตัวเองแล้วไม่ต้องทำงานเขาทำงานเพราะอยากทำตามสูตร The New Rich ของเราคือไม่มีความจำเป็นต้องทำงานแล้วล่ะคือเกษียณตัวเองได้ละเขามีแพสซีฟอินคัมด้วยสังหาให้เช่ากว่า250ยูนิตเขาบอกว่าเขามีชีวิตเด็กหนุ่มสมัยใหม่คนหนึ่งที่มีความฝันเหมือนคนทั่วไปที่อยากมีอิสรภาพทั้งทางด้านเวลาและการเงินซึ่งมีชีวิตเริ่มต้นจากติดลบไปทุกด้านของชีวิตเช่นเรียนได้เกรดเฉลี่ย 1.51 จนเกือบจะไม่จบมหาลัยแต่สามารถพลิกชีวิตและต่อสู้ปัญหาต่างๆที่ระดมเข้ามาแถมยังมีอิสรภาพทั้งทางด้านเวลาและการเงินที่ตัวเองฝันไว้ตามต้องการด้วยหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าอิสรภาพทางด้านเวลาคืออะไรคนพูดคำนี้เยอะจะเล่าเวลาและการเงินนั่นคือคุณไม่ต้องทำงานก็ได้ตื่นขึ้นมาเนี่ยคุณไม่ต้องทำงานก็ได้แต่ทำเพราะอยากทำหรือเรื่องการเงินก็คือเงินมันไหลเข้ามาอยู่แล้วคุณไม่จำเป็นต้องไปทำงานเพื่อเป็นทาสของเงินซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นคนหนุ่มที่มาเป็นตัวอย่างได้และอายุของเขาก็ยังน้อยๆอยู่แล้วก็ใช้ชีวิตอย่างที่เป็นเรียกว่าเป็นไลฟ์สไตล์จริงๆคือเป็นThe New Rich จริงๆก็คือทำงานไม่ต้องเยอะมากเที่ยวเยอะมากคนจริงๆแล้วเนี่ยเขามีปัญหาอยู่ว่าเอาเวลาไปทำอะไรดีเพราะมีเวลาว่างเยอะมากแต่อันนั้นก็เป็นปัญหาที่ดีมากสำหรับบางคนโอเคเราไม่เสียเวลากันเราแนะนำน้องชายของผมลูกศิษย์ของผมชื่อว่าระวีโรจน์อัมพลเสถียรครับสวัสดีครับสวัสดีครับในออดิโอชุดนี้เนี่ยเราก็จะมีมอดิเรเตอร์เป็นคนที่อยู่ในวงการอสังหาเหมือนกันเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของผมในคอร์สเขียนแล้วก็เป็นคนที่น่ารักมากเป็นคนที่สนใจในเรื่องนี้และเป็นคนที่สามารถที่จะตั้งคำถาม intelligent question ก็คือคำถามฉลาดฉลาดได้ที่จะให้คนฟังเนี่ยได้มีข้อมูลเจ๋งๆเอาไปแล้วก็เพื่อจะพิจารณาประกอบการตัดสินใจของคุณแล้วตัวผมเองก็จะคอยยิงคำถามตลอดจะนึกภาพว่าผมเป็นคนฟังอะแล้วมีคำถามอะไรเพิ่มเติมที่จะทำยังไงก็ได้ที่จะให้คนฟังอยู่เนี่ยมีคำตอบแล้วก็มีช่องทางในการที่จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องในการทำสังหาและการสร้างความร่ำรวยแบบ The New Rich ได้และผมขอแนะนำมอดิเรเตอร์ของเรานะครับนุชทชาธรศิลอมรเวชสวัสดีครับน้องนุชสวัสดีค่ะเราเริ่มกันเลยดีกว่าเพื่อจะไม่เป็นการเสียเวลาถามคำถามแรกเลยว่าสิ่งใดที่ถ้าใครสนใจในเรื่องการสร้างความมั่งคั่งสร้าง Passive Income ด้วยอสังหาเขาจะมีข้อสงสัยอะไรบ้างคำถามแรกนะคะที่อยากถามคุณโรจน์นะคะในมุมมองของคุณโรจน์ทำไมถึงรู้สึกว่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มันน่าสนใจอะคะอย่างแรกเลยนะครับผมเชื่อว่ายิ่งบิ๊กโมเดลก็บิ๊กซักเซสครับเพราะว่าการลงทุนในอสังหาเนี่ยมันลงทุนทรัพย์สินที่ใหญ่ครับมูลค่าสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยความสำเร็จเนี่ยก็สูงตามนะครับเศรษฐีระดับโลกแทบจะทุกคนเนี่ยลงทุนในอสังหานะครับมหาเศรษฐีคนหนึ่งของอเมริกานะครับชื่อว่าโดนัลด์ทรัมป์นะครับเขาบอกว่าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยคือหัวใจของแทบจะธุรกิจนะครับและแทบจะเป็นหัวใจของมหาเศรษฐีทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณต้องการสร้างความมั่งคั่งและประสบสำเร็จในธุรกิจครับคุณต้องเรียนรู้เรื่องอสังหาริมทรัพย์เนี่ยผมขอเสริมนิดนึงเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์นี่เขาชอบพูดว่าIf you are gonna think anyway ถ้าคุณยังไงก็ต้องคิดอยู่ละคิดใหญ่ไปเลยดีกว่าและอันนี้เป็นอะไรที่ผมสอนตลอดเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคิดใหญ่คิดเล็กเหนื่อยเท่ากันถ้าคุณจะเหนื่อยเสียเวลากับมันแล้วคิดใหญ่ไปเลยดีกว่าคุณจะได้ไม่ต้องมาเหนื่อยหลายรอบจะทำมาสังหาร้อยล้านจะทำแค่1ล้านเนี่ยก็เหนื่อยพอๆกันความจริงบางทีทำเล็กๆก็เหนื่อยกว่าด้วยซ้ำเพราะต้องไปเดียวกับคนเล็กๆคนเล็กๆเนี่ยน่าปวดหัวคนประเภทผู้เช่าแบบว่าห้องราคาถูกๆจะน่าเบื่อเหตุผลที่คนรวยลงทุนในอสังหาเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นการใช้ leverage การใช้เงินต่อเงินโดยที่คุณเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้เงินของตัวเองคุณสามารถใช้เงินยืมเงินของคนอื่นหรื
าเรียกว่า other people money เนี่ยเพิ่มผลตอบแทนในการลงทุนใช้เงินหุ้นส่วนหนึ่งแล้วก็ใช้เงินคนอื่นเพื่อเพิ่มผลตอบแทนตรงนี้นะครับเป็นหลักการของเงินต่อเงินมหาเศรษฐีคนในโลกส่วนใหญ่จะใช้ leverage เนี่ยแปลภาษาไทยว่าอะไร leverage ใกล้เคียงน่าจะเป็นพลังทวีนะครับการที่คุณเนี่ยใช้เงินของคุณเนี่ยส่วนน้อยอาจจะเป็น 20% แต่ว่าคุณใช้เงินคนอื่นเนี่ย 80% เท่ากับคุณเนี่ยมีพลังทวีมากถึง4เท่ายิ่งเป็นโครงการใหญ่ๆนะครับระดับ100ล้านพันล้านเนี่ยคุณอาจจะไม่ต้องใช้เงินของตัวเองหมดแต่ว่าอาจจะใช้เงินของแบงค์ของธนาคารมาเพิ่มผลตอบแทนอันนี้นะเป็นอะไรที่ผมทึ่งมากเลยตอนที่ศึกษาเรื่องของ leverage หรือพลังทวีตอนนั้นเริ่มเป็นคอนดักเตอร์กำลังเริ่มที่จะสร้างตัวเองขึ้นมาได้เนี่ยก็เรามองหาเหมือนกันว่าเราจะเอาเงินของเราไปเก็บที่ไหนดีเพราะว่าไปฝากแบงก์ก็รับรองได้ดอกเบี้ย1-2%ก็แย่แน่พอมาศึกษาอ่านหนังสือเยอะพอได้เข้าใจคำว่า leverage ปั๊บเนี่ยแล้วโดยเฉพาะ leverage ในด้านอสังหาริมทรัพย์เนี่ยแบบทึ่งมากเลยว่าเฮ้ยเราสามารถที่จะใช้แรงตัวเองนิดเดียวแต่ว่าสามารถจับจองอสังหาชิ้นใหญ่ๆได้เป็นอะไรที่น่าทึ่งมากอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์หนึ่งว่าทำไมอสังหาถึงน่าสนใจน้องยองยกตัวอย่างให้คนฟังเข้าใจง่ายๆว่าเราเอาเงินของเราไปทวีได้ไงจากสมมติลงทุนแค่แสนบาทแล้วมันจะไปเลเวอเรจทวีขึ้นมาได้ยังไงได้ครับยกตัวอย่างใกล้เคียงที่สุดเลยนะครับปัจจุบันนี้เราเห็นว่าคอนโดเนี่ยค่อนข้างเฟื่องฟูมากผมยกตัวอย่างคอนโดละกันสมมติว่า1ล้านบาทนะครับธนาคารเนี่ยสามารถอนุญาตให้คุณเนี่ยกู้เงินได้สูงสุดเนี่ยครับ 90% ก็คือ 900,000 บาทโดยที่คุณเนี่ยใช้เงินลงทุนคุณเนี่ยแค่ 100,000 บาทคุณก็สามารถเป็นเจ้าของคอนโดมูลค่ากว่าล้านได้แล้วโดยที่คุณใช้เงินแค่หลักแสนตรงนี้เนี่ยครับธนาคารยอมให้คุณเพราะว่าการลงทุนในสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันเป็นการลงทุนที่ความเสี่ยงต่ำนะครับคุณลองคิดถึงการลงทุนประเภทอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นกองทุนหรือว่าลงทุนในหุ้นหรือลงทุนในธุรกิจคิดว่าในเรื่องของการที่ธนาคารเนี่ยจะซัพพอร์ตให้เงินสนับสนุนนะมันทำได้ยากกว่าอสังหาริมทรัพย์เยอะครับเพราะว่าตรงนี้อสังหาความเสี่ยงมันต่ำลองไปกู้ยืมเงินธนาคารมาเล่นหุ้นสิเขาจะไม่ยอมไม่มีทางธนาคารไหนยอมที่เขายอมเนี่ยเป็นเพราะว่าอสังหาริมทรัพย์มันเป็นทรัพย์สินที่จับต้องได้ถูกไหมคะถูกต้องครับเพราะว่าทรัพย์สินเนี้ยมันจับต้องได้แล้วก็นอกเหนือจากเป็นทรัพย์สินเพื่อการลงทุนเนี่ยก็จะเป็นทรัพย์สินเพื่อการอยู่อาศัยแท้จริงด้วยนะครับมันเป็นการลงทุนสำหรับปัจจัย4เลยการอยู่อาศัยเนี่ยแล้วก็แนวโน้มประชากรที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมีแต่ความต้องการเนี่ยจะมากขึ้นมากขึ้นนะครับแต่ว่าในด้านของสัมภาระเรื่องของที่ดินเนี่ยมันมีอยู่จำกัดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นทรัพย์สินที่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มมูลค่าไปเรื่อยๆนะครับก็คือในมุมมองของแบงค์เขาก็เลยรู้สึกว่าถ้าปล่อยกู้ให้กับคนที่ลงทุนในอสังหาก็คือสำหรับเขาเนี่ยเขาพร้อมจะซัพพอร์ตถูกไหมคะถูกต้องครับค่ะถามคุณโรดว่าอสังหาริมทรัพย์อะค่ะมันสามารถทำเงินได้ทางไหนบ้างคะตรงนี้นะครับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่มากนะครับถ้าเกิดจะแบ่งเป็นแต่ละเซกเตอร์เนี่ยผมก็ขอยกตัวอย่างละกันควบคู่กันไปด้วยนะครับเพื่อความเข้าใจก็อย่างแรกนะครับที่เราเห็นกันบ่อยๆก็จะเป็นในส่วนของเรียกว่า developer หรือว่านักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นะครับที่เราเห็นก็คือคนที่ทำคอนโดนะครับบ้านจัดสรรทาวน์โฮมทาวน์เฮาส์ตึกแถวขึ้นมาขายคือทำแล้วขายซื้อพัฒนาที่ดินแล้วก็ขายอย่างที่สองเนี่ยก็เป็น real estate broker เป็นเรื่องของการขายทำการขายโครงการหรือว่าทำเปิดบริษัทขึ้นมานะครับแล้วก็มีไม่น่าเนี่ยอยู่อย่างที่สามก็คือเรื่องของ property management เรื่องของการที่เขาดูแลจัดการบริหารไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลคอนโดอาคารชุดหรือว่าดูแลเรื่องของโรงแรมดูแลให้กับแลนด์ลอร์ดอย่างที่สี่นะครับก็เป็นในเรื่องของการเป็น real estate agent เป็นในหน้าสำหรับคนที่อาจจะยังไม่มีทุนหรือว่าไม่ได้อยากลงทุนนะครับมีคอนเนคชันเยอะตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะกินคอมมิชชั่นเป็นในหน้าหรือว่ามีโปรเจกต์ที่น่าสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะหาในทุนมาได้ถัดมาก็เป็น property trader ครับหรือว่าเรียกกันว่า flipper คือการซื้อมาขายไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการกินกำไรในใบจองคอนโดหรือว่าซื้อมารีโนเวทซ่อมแล้วก็ขายไปในมูลค่าที่สูงขึ้นถัดมาก็เป็นinvestor นะครับอาจจะเป็นคนที่ซื้อมาแล้วก็ถือปรับปรุงนะครับระยะเวลาอาจจะยาวกว่าเทรดเดอร์อาจจะเป็นระยะกลาง 3-5 ปีแล้วก็ขายเมื่อมูลค่ามันสูงขึ้นถัดไปก็เป็นแลนด์ลอร์ดเป็นเจ้าของอพาร์ทเมนต์หรือว่าเป็นเจ้าของคอนโดเป็น property owner ถือไว้แล้วก็ลงทุนระยะยาวอาจจะเป็นเกิน 5-10 ปีหลังจากคืนทุนแล้วก็ขายต่อ
แล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับเป็นคอนแทคเตอร์บิลเดอร์เป็นผู้รับเหมาตรงนี้ก็จะเกี่ยวข้องในเรื่องของการสร้างสิ่งปลูกสร้างอาคารขึ้นมาก็มีคำพูดของโดนัลด์ทรัมป์นะครับเขาพูดว่าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันจับต้องได้มันเป็นอะไรที่มันอยู่คงทนมันสวยงามมันเป็นศิลปะในมุมมองเขาเนี่ยเขาชอบอสังหาริมทรัพย์ที่สุดแล้วเดี๋ยวผมขอขยายความในวิธีการที่จะสร้างความมั่งคั่งผ่านทางอสังหาริมทรัพย์ได้ต่างๆนะครับอย่างแรกเนี่ยในส่วนของ developer อย่างที่เราเห็นโครงการใหญ่ๆคอนโดตามแนวรถไฟฟ้าบ้านจัดสรรตามหมู่บ้านใหญ่ๆตามแหล่งที่เป็นชุมชนใกล้ห้างสรรพสินค้าหรือว่าทาวน์โฮมช็อปเฮาส์ร้านค้าต่างๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะครับผมจะพูดถึงข้อดีข้อเสียของแต่ละชิ้นให้ฟังในส่วนของ developer เนี่ยจะเหมาะกับการที่คุณเนี่ยมีเงินทุนอยู่แล้วคุณเนี่ยถนัดในแง่ของการตลาดสามารถที่จะขายโครงการได้หมดได้เร็วทำโครงการนี้ขายหมดสามารถที่จะไปทำโครงการต่อได้เลยแล้วก็มีที่ดินในสต็อกเยอะๆส่วนมากเนี่ยในตลาดกว่า 70% เนี่ยวอลุ่มนี้จะอยู่ในบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ซะส่วนใหญ่สมมติว่าพี่เป็นคนทำงานทั่วไปอ่ะพี่อยากจะมองแบบ passive income เหนื่อยน้อยสุดมีออปชั่นอะไรให้พี่บ้างเหนื่อยน้อยสุดนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมเนี่ยมี3ทางเลือกให้ที่ผมเน้นๆเลยนะหนึ่งคือฟลิปเปอร์ครับคุณไปลงทุนอาจจะได้ต้นทุนถูกอาจจะไปประมูลมาจากกรมบังคับคดีอาจจะไปต่อรองกับคนที่เขาเนี่ยอยากจะขายซื้อในต้นทุนต่ำแล้วก็สามารถที่จะขายต่อในราคาที่สูงขึ้นนั่นคือฟลิปเปอร์สองก็คือเป็นนายหน้าคุณสามารถที่อ่านตลาดออกสามารถรู้ว่ามูลค่าของทรัพย์สินชิ้นเนี่ยสามารถนำไปทำอะไรต่อใช้ประโยชน์ได้เยอะคุณสามารถที่เอาไปเสนอกับนักลงทุนที่มีทุนคุณอาจจะมีส่วนแบ่งส่วนคอมมิชชั่นหรือว่าได้ร่วมทุนทำในโปรเจกต์นั้นด้วยก็คือทำงานน้อยหน่อยไม่ต้องไปลงทุนอะไรเยอะแยะมากมายใช่แล้วก็อย่างสุดท้ายเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมเนี่ยถนัดแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมเลือกนะครับนั่นก็คือ real estate investor โดยเฉพาะผมเนี่ยจะเน้นว่าลงทุนใน rental property นะครับเพราะอะไรผมถึงเลือกใน rental property ครับเพราะว่าหนึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถสร้างกระแสเงินสด cash flowpassive income ทำให้คุณสามารถที่จะเกษียณได้นะครับ2ก็คือตรงนี้เนี่ยเป็นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ค่อนข้างเสี่ยงต่ำใช้เงินน้อยเพราะว่าคุณสามารถใช้ other people money ใช้เงินของธนาคารเนี่ยมาลงทุนได้เยอะธนาคารพร้อมจะซัพพอร์ตโอเคคำถามแรกของคนก็คือว่าเฮ้ยเราไม่กลัวเจ๊งเหรอเกิดเจ๊งขึ้นมาเนี่ยก็แปลว่าฉันติดเงินธนาคารเป็นก้อนใหญ่นี่คือคำถามแรกของคนคำถามแรกที่อยู่ในใจพี่อะเฮ้ยถ้าเกิดสมมุติว่าฉันลงทุนล้านหนึ่งแล้วยืมเงินแบงก์9ล้านแล้วเกิดโปรเจกต์นี้มันเกิดไม่ successful ขึ้นมากลายเป็นว่าฉันติดเงินแบงก์9ล้านมันความเสี่ยงอยู่ตรงนั้นเยอะหรือเปล่าความเสี่ยงอยู่ตรงนั้นแปลว่าเรามีอะไรที่จะลดความเสี่ยงปิดประตูใช่ตรงนี้ก็ผมสามารถที่จะเปลี่ยนแนวคิดคนได้นะครับตรงนี้ครับผมอยากให้คนกลับไปนึกถึงชีวิตจริงขึ้นมาเนี่ยเวลาที่เราเนี่ยตัดสินใจที่จะซื้อบ้านหรือเราซื้อรถก็ได้เพื่อให้เห็นภาพเวลาที่คุณซื้อรถเนี่ยคุณยังมั่นใจนะครับว่าคุณน่ะจะมีปัญญาพูดตรงๆคือมีปัญญาผ่อนจนหมดนะครับทั้งที่จริงๆคุณก็รู้ว่ารถเนี่ยนำมาซึ่งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทั้งนั้นเท่ากับเงินติดลบทั้งค่าดูแลแล้วก็มูลค่าของมันเนี่ยปีผ่านปีเนี่ยมูลค่าก็จะต่ำลงเรื่อยๆคำถามของผมคือทำไมถึงกล้าซื้อนะครับแต่การที่คุณจะซื้อทรัพย์สินเนี่ยที่ทำสร้างเงินให้เรามีกระแสเงินสดเข้ามาเป็นค่าเช่าหรือว่ายิวเนี่ยอย่างคอนโดหรืออพาร์ตเมนต์เนี่ยยังไงมันก็มีรายได้จะมากจะน้อยยังไงก็มีรายได้แปลว่ามันทำให้คุณเนี่ยผ่อนได้หมดแน่นอนนะครับทำไมคนที่จะกลัวคือว่าเฮ้ยเกิดหาคนเช่าไม่ได้เกิดหาคนเช่าไม่ได้แล้วก็เหนื่อยเรื่องอย่างตัวพี่นะตัวพี่ก็เคยมีประสบการณ์เป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์อยู่ในอเมริกานะคือในอเมริกามันจะต่างกันคือผมจ้าง property manager เลยเขาจะมี professional property manager ก็คือพวกนี้เป็นมืออาชีพเลยเราไม่ต้องมาสนใจเลยผมไม่ต้องมานั่งรับโทรศัพท์บอกว่าส้วมเสียถ้าคืออยู่ในอเมริกาผมก็เป็นเซเลบระดับหนึ่งผมก็ไม่อยากจะมารับโทรศัพท์จากผู้เช่าบ้านแล้วก็บอกว่าคุณบัณฑิตส้วมเสียมาซ่อมให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูไม่ใช่ระดับผมใช่ไหมผมก็เลยจ้างผู้จัดการสักหนึ่งคนแต่โลดบอกว่าเฮ้ยเมืองไทยไม่ใช่ระบบนั้นเมืองไทยถ้าให้เขาเช่าเนี่ยส่วนใหญ่ผู้เช่าต้องทำเองใช่ครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมจะบอกว่าถ้าเกิดสมมติพี่บัณฑิตเนี่ยอยากได้อิสรภาพทางเวลาแล้วก็ต้องการ passive income ที่ไหลเข้ามาทุกเดือนเนี่ยผมก็เชื่อว่าในแง่ของการลงทุนเป็น property investor เนี่ย
rental property เนี่ยเหมาะที่สุดแล้วแต่ว่าเราก็ต้องลงลึกว่ามาเลือกชนิดของมันให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเรานะครับยกตัวอย่างเช่น rental property สมมติว่าเป็นคอนโดอย่างเงี้ยเวลาเราทำสัญญาเช่ากับผู้เช่าเราก็ทำเป็นปีต่อปีนั่นหมายความว่าเวลาที่คุณเนี่ยปล่อยให้เขาเช่าแล้วเขามีหน้าที่จัดการดูแลรับผิดชอบหน้าที่ของเราก็คือดูให้แน่ว่ามีเงินไหลเข้ามากระแสเงินสดไหลเข้ามาหาเราตรงเวลาเท่านั้นเองที่เหลือปีนั้นทั้งปีที่สามารถที่จะทำอย่างอื่นสามารถที่จะไปเที่ยวสามารถที่จะทำอะไรที่จะชอบได้แล้วถ้าเกิดเป็นทรัพย์สินที่มันดูแลน้อยลงไปอีกก็คืออาคารพาณิชย์ตรงนี้เนี่ยสัญญาส่วนมากจะเป็น3ปีพี่ทำสัญญาแล้วพี่ก็ลืมไปเลยครับพี่สามารถที่จะเที่ยวได้3ปีแล้วค่อยกลับมาว่ากันใหม่ถ้าเกิดผู้เช่าอยากให้เช่าต่อตรงนี้เนี่ยผู้เช่าจะเป็นผู้ดูแลทั้งในส่วนของการดูแลบำรุงรักษาซ่อมแซมหรือแม้แต่ภาระทางภาษีตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของผู้เช่าเป็นผู้ดูแลเราไม่ต้องทำอะไรเลยครับเราแค่กลับไปที่ความเสี่ยงต่ำที่สุดคือลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่คุณมีความรู้ดีที่สุดยิ่งคุณมีความรู้คุณออกไปดูอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมากเท่าไหร่ยิ่งคุณดูมากคุณก็ยิ่งมีประสบการณ์มากยิ่งคุณมีประสบการณ์มากคุณก็จะเลือกอสังหาริมทรัพย์ได้ถูกต้องยิ่งคุณเลือกได้ถูกต้องนะครับคุณก็ไม่ได้กังวลว่าจะไม่มีคนเช่าก็ลดความเสี่ยงไปลดความเสี่ยงด้วยความรู้พูดง่ายๆคือต้องหาความรู้ก่อนไม่ใช่ว่าจะไปยืมแบงค์9ล้านแต่ยังไม่มีความรู้เลยนั่นก็คือเสี่ยงมากถ้าเกิดเราศึกษาความรู้มาเรียบร้อยแล้วเราก็จะมี confidence หรือมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นในความรู้ของเราถูกต้องเลยครับผมเชื่อว่าทรัพย์สินที่สำคัญที่สุดนะครับเรื่องของเงินทุนเริ่มต้นเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องรองลงมาผมเชื่อว่าทรัพย์สินที่สำคัญที่สุดเป็นเรื่องของความรู้และประสบการณ์ที่คุณมีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเน้นย้ำเสมอเลยว่าก่อนที่คุณจะเริ่มลงทุนอย่าบอกว่ารอมีเงินรอทุกอย่างพร้อมรอเศรษฐกิจดีคุณถึงออกไปดูผมว่าอย่าคิดอย่างนั้นเลยครับผมว่าเริ่มต้นเนี่ยนะคุณออกไปดูเลยนะครับใช้เวลาแทนที่คุณจะดูทีวีไปห้างช้อปปิ้งนะครับมันใช้ความสามารถเดียวกันเลยผมยกตัวอย่างอย่างเช่นคุณผู้หญิงอาจจะรู้เรื่องของน้ำหอมเสื้อผ้ากระเป๋าหรือว่าคุณผู้ชายอาจจะรู้เรื่องของนักฟุตบอลเรื่องของรถยนต์อย่างเงี้ยครับผมก็เปรียบเหมือนกันก็คือคุณน่ะเอาโฟกัสตรงเนี้ยมาลงในอสังหาวันเสาร์อาทิตย์ชวนกันลงไปดูอสังหาแทนที่คิดว่าเอ้ยจะไปใช้เงินทางไหนดีคิดว่าเฮ้ยไปหาความรู้ก็หาเงินทางไหนดีนะครับคุณไปดูอสังหาริมทรัพย์ให้มากที่สุดเริ่มดูว่าโครงการนี้ทำไมเขาขายดีอีกโครงการนึงเนี่ยที่อยู่ในทำเลเดียวกันทำไมเขาขายไม่ดีไปดูว่าอพาร์ตเมนต์หลังนี้ทำไมเขาปล่อยเช่าได้ทำไมอัตราการเข้าพักสูงผู้พักเต็มในขณะที่อีกโครงการนึงใกล้เคียงกันเพราะอะไรตรงนี้ครับมันจะฝึกให้เราเนี่ยเป็นนักลงทุนอัตโนมัตินักลงทุนเนี่ยครับสำคัญคือเรื่องของการตัดสินใจที่ถูกต้องการที่คุณจะตัดสินใจได้ถูกต้องเนี่ยขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความรู้ที่คุณมีและสะสมครับก็คือวิจารณญาณนั่นเองคือนักลงทุนไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือว่าเป็นอสังหาเนี่ยก็ต้องมีวิจารณญาณที่ดีอย่างที่วอร์เรนบัฟเฟตต์สอนประจำคุณต้องลงทุนในสิ่งที่คุณรู้จักดีถ้าสิ่งที่คุณไม่รู้จักดีอย่าลงทุนคุณต้องรู้เรื่องนั้นดีกว่าใครแล้วก็ถ้าเป็นธุรกิจที่คุณไม่เข้าใจไม่ต้องลงทุนตอนนี้อย่างที่จะฝากไว้ให้ผู้ฟังก็คือการลงทุนเนี่ยบางคนเลยคิดว่าโอ๊ยมันจะเป็นงานเพิ่มให้อีกชุดนึงหรือเปล่าส่วนใหญ่ที่ฟังอาจจะมีงานประจำแล้วเช่นทำงานจันทร์ถึงศุกร์ก็เหนื่อยละวันเสาร์อาทิตย์ฉันต้องมาออกไปดูอสังหาอีกเหรอตอนแรกๆเราอาจจะคิดเป็นงานอดิเรกก็ได้ต้องทำแบบสนุกๆไปกับเพื่อนๆไปดูโน่นดูนี่เพื่อศึกษาแต่ยังไงเนี่ยผมขอฝากไว้เลยผมเคยพยายามหลีกเลี่ยงแล้วเพราะผมมองตัวเองว่าเฮ้ยฉันศิลปินว่ะฉันเป็นศิลปินนะฉันไม่ได้เป็นนักธุรกิจฉันอยากจะทำสิ่งที่ฉันรักอย่างเดียวฉันไม่อยากมายุ่งกับเรื่องต้องไปนั่งดูฟลิปก็คือการมานั่งซ่อมแซมคอนโดต้องมานั่งอะไรหรือมาเดียวกับผู้เช่าฉันไม่อยากจะอะไรเยอะแยะแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยทุกคนก็ต้องเป็นนักลงทุนถ้าคุณไม่เป็นนักลงทุนคุณรวยไม่ได้เอางี้ดีกว่าแล้วอสังหาเนี่ยเป็นช่องทางที่เจ๋งที่สุดของการที่จะร่ำรวยเร็วเพราะว่ารีเทิร์นเนี่ยไปหาอะไรรีเทิร์นที่มันเป็น 100% 200% 300% อะไรอย่างนี้มันหายากมากแต่ว่าอสังหาทำได้อะมีพลังทวีมหาศาลที่มันครบอะแล้วมันเป็นหนึ่งในปัจจัย4ที่ทุกคนต้องมีไม่ใช่ทุกคนจะเป็นต้องอ่านหนังสือไม่ใช่ทุกคนจะเป็นต้องมีสิ่งฟุ่มเฟือยบางอย่างแต่ทุกคนต้องมีที่อยู่และ they don't make any more of it เขาไม่ได้ทำที่ดินเพิ่ม ที่ดินมีจำกัดแล้วในโลกนี้
ที่เมื่อกี้คุณโลดพูดนะคะว่ายิ่งเรามีความรู้ในทำเลที่เราสนใจมากเท่าไหร่นะคะมันก็ยิ่งลดความเสี่ยงน้อยลงเท่านั้นถูกไหมคะถูกครับทีนี้เนี่ยอสังหามันสามารถทำเงินได้หลายวิธีมากเลยนะคะถ้าจะให้คุณโลดแนะนำเลยว่าถ้าเป็นในมุมมองคุณโลดอะคุณโลดแนะนำการลงทุนลักษณะไหนผมแนะนำการลงทุนที่เรียกว่า rental property ครับหรือว่าสังหาริมทรัพย์ให้เช่าเพราะอะไรครับยิ่งอสังหาที่คุณซื้อเนี่ยมีกระแสเงินสดไหลเข้ามานั่นคือความเสี่ยงคุณยิ่งน้อยลงเนี่ยครับเพราะว่าถ้าเป็นอย่างอื่นเนี่ยคุณอาจจะต้องสำรองเงินสดหรือคุณจำเป็นจะต้องทำเหมือนธุรกิจคุณจะต้องออเปเรตคุณจำเป็นจะต้องมีคุณเนี่ยคุณคือตัวธุรกิจหรือว่าอย่างน้อยเนี่ยคุณต้องเป็นคนตัดสินใจผิดคุณก็ล้มเลยแต่ว่าใน rental property เนี่ยกระแสเงินสดที่เข้ามาเนี่ยทำให้ความเสี่ยงน้อยลงเรื่อยๆอยู่แล้วบวกกับแนวโน้มมูลค่าที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยทำให้คุณเนี่ยชนะเลยก็คือเปรียบเทียบกับประเภทอื่นเช่นอะไรบ้างประเภทอื่นอะไรที่ด้อยกว่าในมุมของผมสมมติว่าอย่างเช่นฟลิปพี่บัณฑิตบอกว่าไลฟ์สไตล์ของพี่บัณฑิตไม่อยากจะต้องมาดูแลเรื่องการรีโนเวทเรื่องทาสีเรื่องตกแต่งแล้วขายไปสุดท้ายคุณก็ต้องไปหาทรัพย์ชิ้นใหม่เพื่อเอามาขายต่อไปอีกตรงของผมเนี่ยหลักการของผมชอบการติดตั้งระบบปั๊มเงินอัตโนมัติคุณอาจจะทำกันบ้านหนักในช่วงที่คุณกำลังติดตั้งเครื่องระบบอัตโนมัตินี้แต่หลังจากนั้นเนี่ยครับมันจะเป็นเครื่องปั๊มเงินที่ปั๊มเงินอัตโนมัติให้คุณทุกเดือนตรงเวลาต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็น10ปี20ปี30ปีซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าคุณยืมเงินธนาคารมาคุณจ่ายเขาในอัตราดอกเบี้ยนะครับคุณลงเงินแค่ 20% ในขณะที่ธนาคารเนี่ยลงตั้ง 80% แต่ประโยชน์ของเครื่องปั๊มเงินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมูลค่าที่เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าที่เข้ามาเนี่ยคุณได้เต็มๆหุ้นส่วนคนนี้ดีมากๆเลยครับเขาเอาแค่อัตราดอกเบี้ยของคุณเท่านั้นเองซึ่งดอกเบี้ยตรงนี้เนี่ยคุณก็ใช้เงินของผู้เช่าจ่ายดอกเบี้ยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเป็นเกมที่มีแต่ชนะชนะชนะในทุกด้านนะครับโอเคก็พูดในภาพรวมของการทำอสังหาทั้งหลายแหละน้องคิดว่า rental property ดีที่สุดครับแล้วโอเคถ้าจะเริ่มอ่ะถ้าสมมติว่าคนที่แบบว่าโอเคสนใจละบายละซื้อไอเดียนี้ละก็เริ่มแบบเล็กๆไงตรงนี้ก็ต้องดูก่อนว่า rental property เนี่ยข้อดีข้อเสียของแต่ละชนิดคืออะไรแล้วดูว่าเหมาะกับเราไหมนะครับตรงนี้ผมแยกหลักๆเนี่ยอยู่สองประเภทประเภทแรกก็คือลงทุนในที่อยู่อาศัยตรงนี้ก็จะเซฟหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่สามารถให้หาคนเช่าลงทุนได้คุณก็สามารถอยู่เองได้หรือขายต่อเพื่อการอยู่อาศัยแท้จริงอย่างที่สองเนี่ยเป็นเรื่องของ commercial propertyเป็นเรื่องของทำการค้านะครับอสังหาริมทรัพย์เรื่องของให้เช่าผู้อยู่อาศัยเนี่ยก็จะมีบ้านทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์บ้านเดี่ยวคอนโดอพาร์ตเมนต์ในส่วนของทำการค้าก็จะมีโรงแรมห้างสรรพสินค้าออฟฟิศสำนักงานให้เช่าและอื่นๆมากมายไม่ว่าจะเป็นโกดังโรงพยาบาลครับผมจะมาแนะนำเรื่องของมือใหม่หรือว่าเริ่มต้นเนี่ยควรจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าของ residential ของบ้านก่อนโดยเฉพาะคอนโดเนี่ยผมว่ามือใหม่เนี่ยสามารถที่จะลงทุนตรงนี้ได้เลยเพราะว่าอะไรครับคอนโดเนี่ยมีข้อดีตรงที่ว่ามีสภาพคล่องสูงเป็นที่นิยมในตลาดเนื่องจากคนสมัยนี้เนี่ยนิยมแล้วก็นิยมอยู่ตามแนวรถไฟฟ้าเนี่ยแหละเปลี่ยนพฤติกรรมการอยู่อาศัยละมันเน้นอยู่ว่าสะดวกสามารถที่จะไปทำงานได้รวดเร็วข้อเสียของคอนโดเนี่ยก็มีเหมือนกันก็คือว่าแคปิตอลเกนมูลค่าที่เพิ่มเนี่ยจะเพิ่มขึ้นช้าเพราะว่าไม่มีที่ดินแล้วก็ถ้าเกิดเป็นบ้านเดี่ยวเนี่ยก็จะมีแคปิตอลเกนในเรื่องที่ดินค่อนข้างสูงเวลาที่ผ่านไปมูลค่าจะขึ้นเยอะแต่ข้อเสียก็คือสภาพคล่องอาจจะต่ำคนที่มองซื้อบ้านอาจจะเป็นตลาดที่ขนาดเล็กกว่าตลาดคอนโดมิเนียมแล้วว่าถ้าเกิดมาทางด้านอาคารพาณิชย์อย่างที่ผมแนะนำพี่บัณฑิตก็คือว่าในฐานะเราเป็นเจ้าของเราสามารถที่ปล่อยให้ผู้เช่าเนี่ยดูแลแล้วก็สัญญาระยะยาวข้อดีคือเราไม่ต้องดูแลแล้วก็อสังหาพวกนี้มักจะอยู่ในทำเลที่ดีอยู่ในสี่แยกอยู่ในที่ที่ทำการค้าได้แคปิตอลเกนมูลค่าเพิ่มเนี่ยสูงแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือว่าค่าเช่ามันจะน้อยกว่าบ้านหรือว่าคอนโดแต่ยังไงก็ยังมีแต่ยังไงยังมีที่ดินได้แคปิตอลเกนสูงขึ้นแน่นอนแล้วก็ที่ดินส่วนมากที่ทำร้านค้าได้เนี่ยมันจะเป็นที่ดินที่มีมูลค่าสูงมากที่สุดและมากกว่าที่อยู่อาศัยทั่วไปแล้วก็อย่างสุดท้ายในเรื่องของอพาร์ตเมนต์นะครับในส่วนของอพาร์ตเมนต์เนี่ยจะได้แคปิตอลเกนหรือมูลค่าเพิ่มเนี่ยสูงที่สุดและนี่คือข้อดีของอพาร์ตเมนต์แล้วก็ทางธนาคารเนี่ยปล่อยกู้ในสัดส่วนที่สูงมาก
ทำไมอพาร์ตเมนต์ถึงมีแคปิตอลเกนเพราะว่าอพาร์ตเมนต์เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยจะใช้พื้นที่ค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะอพาร์ตเมนต์ที่เป็นเรียกว่า multi-family complex เป็นตึกอพาร์ตเมนต์ที่มียูนิตหลายๆสิบยูนิตเนี่ยจะต้องใช้ที่ดินเยอะแล้วโดยการเข้าไปพัฒนาเนี่ยจะมีคนอยู่อาศัยเยอะพอคนอยู่อาศัยเยอะซัพพลายก็จะครีเอทดีมานด์หมายถึงว่ามีคนอยู่อาศัยเยอะห้างร้านสะดวกซื้อก็จะขึ้นบรรยากาศเป็นชุมชนที่มีคนอยู่ตลาดก็จะขึ้นตามพอมีคนอยู่เนี่ยที่ดินตรงนั้นก็เหมือนกับถูกพัฒนามูลค่าเพิ่มก็จะสูงขึ้นแต่อย่างไรก็ตามก็จะมีข้อเสียเหมือนกันว่ามีภาระของเจ้าของที่ต้องดูแลค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะเมืองไทยเนี่ยอาจจะไม่มี property management ที่ดีนะครับถ้าเป็นเมืองนอกเนี่ยตั้งแต่16ยูนิตก็มีมืออาชีพเข้ามาดูแลจัดการแล้วส่วนมากเนี่ยธุรกิจอพาร์ตเมนต์ในเมืองไทยเป็นธุรกิจครอบครัวนะครับเป็นเจ้าของอยู่แล้วก็งั้นผมแตะไปในเรื่องของ commercial property หรือว่าเพื่อการค้าสักนิดนึงละกันในเรื่องของอาคารสำนักงานข้อดีคือว่าอยู่ใจกลางเมืองมีคนเช่าแน่นอนคนที่เช่าเนี่ยเป็น corporate เป็นบริษัทที่เปิดทำธุรกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยสัญญาเช่าจะเป็นระยะยาวมากไม่ต้องดูแลแต่ข้อเสียคือต้องใช้เงินลงทุนมากเพราะว่าส่วนมากเนี่ยออฟฟิศสำนักงานเนี่ยจะต้องอยู่ในใจกลางเมืองลงทุนค่อนข้างสูงแล้วก็คืนทุนช้าถัดมาก็เป็นเรื่องของห้างสรรพสินค้าห้างสรรพสินค้าเนี่ยเป็นธุรกิจที่แหมบูมมากครับคอมมูนิตี้มอลล์เวนิวต่างๆที่เห็นเนี่ยเยอะมากเพราะว่าที่ดินส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นรีสโฮเป็นสัญญาเช่านะครับแล้วก็ทำเป็นห้างสรรพสินค้าขึ้นมาผมไม่อยากทำเลยแต่ว่าตรงนี้ค่อนข้างเสี่ยงเพราะว่าคุณต้องมีความเป็นมืออาชีพสูงในการทำห้างขึ้นมานะครับสามารถที่จะดีร้านค้าเจ้าใหญ่มาลงได้แล้วก็ใช้เงินลงทุนสูงมากแล้วก็โปรโมทขวดใช่ไหมเพราะว่าพี่ก็เห็นคอมมูนิตี้มอลล์เยอะแยะในกรุงเทพที่โล่งคนไม่ค่อยมีแล้วก็เห็นเปิดใหม่เยอะมากเลยสมัยนี้พูดดีพาร์ตเมนต์สโตร์ขนาดเพื่อนๆของพี่ที่เป็นฝรั่งนะทุกคนที่เข้ามาในเมืองไทยในกรุงเทพเนี่ยจะบอกว่าไม่เคยเยอะมากช้อปปิ้งมอลล์เยอะครับเยอะจริงๆมันเหมือนเป็นเทรนด์แล้วก็คนที่ลงทุนก็อยากจะลงทุนเพราะว่าคนที่เป็นเจ้าของที่ดินก็ไม่อยากจะขายที่ดินเขาคิดว่าเอ๊ะมาทำยังไงให้มันมีผลตอบแทนมีเงินสดกลับมาโดยที่อาจจะไม่ต้องขายที่ดินออกไปพอมานั่งคิดว่าเอ๊ะทำอพาร์ตเมนต์ก็อาจจะต้องดูแลจัดการก็เอาไปร้านค้าดีกว่าทำสัญญายาวแล้วให้ร้านค้าดูแลจัดการเรื่องของแต่ละร้านค้าเองอาจจะดูแลจัดการน้อยตรงนี้ก็ทำให้ตลาดเนี่ยการแข่งขันน้อยมีผู้เล่นอยู่ไม่กี่เจ้ากลายมาเป็นตลาดที่แข่งขันกันเยอะมากเลยครับตรงนี้ก็ต้องดูศักยภาพของเราด้วยว่ามีที่ดินเยอะมีประสบการณ์แล้วก็มีเงินทุนมากขนาดหรือเปล่าอย่างสุดท้ายก็คือโรงแรมตรงนี้ก็เป็นฝันของหลายๆคนเลยผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอยากเป็นเจ้าของโรงแรมไม่ว่าจะเป็นโรงแรมขนาดใหญ่ในใจกลางเมืองหรือว่าตามสถานแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยใครก็อยากมีรีสอร์ทบูติคโฮเทลของตัวเองใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยข้อดีของโรงแรมเลยคือกระแสเงินสดเนี่ยมากแล้วก็ในแต่ละเดือนกระแสเงินสดเนี่ยจะมากกว่า property ให้เช่าพวกที่อยู่อาศัยเยอะมากแต่ว่าข้อเสียก็คือจะต้องดูแลเหมือนเป็นธุรกิจนะครับโรงแรมเนี่ยจะมี high season low season แล้วก็ค่อนข้างอ่อนไหวและผันผวนเกี่ยวกับเรื่องการเมืองแล้วก็สภาพเศรษฐกิจค่อนข้างเยอะนี่เป็นอะไรที่พอฟังเรื่องแบบนี้คือไม่อยากมีเลยเพราะว่ามันต้องมีการดูแลใช่ไหมใช่ที่ไม่อยากปวดหัวคือโอเคหลายคนที่ฟังอยู่ก็อาจจะมานั่งคิดว่าเอ๊ะมันจะเหนื่อยไปเปล่าเพราะว่าเราก็มีอาชีพของเราอยู่แล้วคนส่วนใหญ่ที่ฟังคืออยากจะมีรายได้เสริมของพี่ก็ประมาณนั้นนะคือว่ารายได้เสริมที่ไม่ต้องเหนื่อยมากแต่ว่าเรารู้ว่าเงินของเรามันโตในอัตราที่เร็วกว่าฝากแบงค์หรือหุ้นหรืออะไรก็ตามเราต้องการที่ว่าเหนื่อยน้อยที่สุดบริหารจัดการน้อยที่สุดคนที่เริ่มต้นแบบนี้ต้องงั้นผมแนะนำว่าไปจับตลาดในส่วนของที่อยู่อาศัย residential ดีกว่าครับจะเป็นคอนโดมิเนียมสภาพห้องสูงถ้าเกิดสมมติว่าลงทุนแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่สามารถที่จะปล่อยขายออกได้นะครับหรือว่าตึกแถวที่สภาพคล่องสูงแล้วคอนโดประเภทไหนที่คล่องทุนเร็วที่สุดขายง่ายที่สุดเช่าง่ายที่สุดติดรถไฟฟ้าหรือใกล้รถไฟฟ้าที่สุดภายในระยะ400เมตรเพราะเป็นระยะเดินราคาก็จะสูงตามราคาก็จะสูงตามไม่ต้องกลัวครับธนาคารเขาเขาจะซัพพอร์ตเราอยู่แล้วใช่ไหมคะให้การสนับสนุนการถ้าเรามานั่งทำตัวเลขในกระดาษแล้วเนี่ยแล้วมันดูแล้วเวิร์กคืออย่าไม่ต้องไปห่วงว่าตัวเลขสูงหรือไม่สูงแต่เรานั่งทำการบ้านก่อนในกระดาษว่าโอกาสในการมีผู้เช่าประมาณกี่เปอร์เซ็นต์อาจจะมีช่วงว่างกี่เปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนั้นใช่ครับวิธีง่ายที่สุดคือเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูเราจะรู้ตลาดว่าตรงนี้เป็นยังไงนะครับแล้วถ้าเกิดอยากให้ชัวร์เราไปส่องดูเลยลงไปดูจริงๆครับในฟิลนั้นเลยว่าที่ตรงนี้เป็นยังไง
มีคนเช่าแต่มันไม่เด็ดหรือเปล่ามันก็มีหลักการดูง่ายๆแหละครับเราก็เอากล้องส่องครับส่องขึ้นไปเลยดูสิมีการตักเสื้อผ้าไหมตักเสื้อผ้าจริงมันจะมีวิธีเช็คใช่ไหมคะมีวิธีเช็คครับแต่ว่าง่ายที่สุดเราสามารถดูด้วยตานะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยการไปถามนิติบุคคลเนี่ยอาจจะได้ข้อมูลที่อาจจะไม่ตรงกันเราดูด้วยตัวเองเนี่ยดีที่สุดถ้าเกิดสมมติว่าเรามีโบรกเกอร์ที่สามารถที่จะพึ่งพาเขาได้ถามข้อมูลเขาก่อนแต่ว่าเอาให้ชัวร์เนี่ยเราเช็คข้อมูลที่เขาบอกมาด้วยตัวเองอันนี้จะดีที่สุดแล้วโดยเฉพาะนะครับผมย้ำอีกทีนึงก็คือถ้าเกิดเริ่มต้นเนี่ยลงในที่อยู่อาศัยกว่าเพราะว่าในตลาดบ้านเราเนี่ยมูลค่าสังหาริมทรัพย์เนี่ยจะอยู่ในบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ย 70% และจะอยู่ในเพื่อการค้าแค่ประมาณ 30% ตลาดบ้านเป็นตลาดที่ใหญ่กว่าทั้งในแง่ของการลงทุนและอยู่อาศัยเองลงทุนยังไงเนี่ยผมว่าไม่มีขาดทุนอยู่แล้วแต่ยังไงคือมีทรัพย์สินของตัวเองยังไงก็ต้องโตอยู่แล้วยังไงมันก็มีมูลค่าเพิ่มอยู่แล้วสมมติว่าไม่มีผู้เช่าเต็มตลอดหรือว่าคอนโดของเราสมมติมีแค่ห้องเดียวแล้วก็อาจจะมีเช่าแค่8 เดือนในปีนึงว่างตั้ง4 เดือนทำไมถึงว่างอย่างนี้ใช่ไหมครับผมก็จะบอกว่านั่นมาถึงข้อดีอย่างหนึ่งเลยเพราะว่าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันให้การควบคุมกับคุณสมมตินะครับว่าถ้าเกิดเราไปลงทุนในหุ้นมูลค่าจะขึ้นจะลงอาจจะขึ้นภาวะเศรษฐกิจอาจจะขึ้นกับภาวะตลาดแล้วก็นักลงทุนในตลาดนั้นแต่ว่าอสังหาริมทรัพย์เราเนี่ยสามารถที่ควบคุมได้เราสามารถเข้าไปแต่งทาสีใส่เฟอร์นิเจอร์หรือว่าทำให้มันน่าอยู่หรือว่าเราสามารถที่จะโปรโมทหรือว่าพึ่งพาโบรกเกอร์ที่เป็นมืออาชีพสามารถที่จะปล่อยเช่าให้เราได้นะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถควบคุมได้มันจะดีกว่าการลงทุนประเภทอื่นคือเป็นคนควบคุมให้แบบมูลค่ามันเพิ่มขึ้นให้มูลค่าเพิ่มขึ้นสามารถที่จะทำให้มันดึงดูดกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราเราสามารถที่จะเลือกสื่อเราสามารถที่จะโฆษณาหรือว่าสามารถขายให้ตรงกับกลุ่มทาร์เก็ตลูกค้าเป้าหมายของเราใช่ค่ะจริงๆถ้าในมุมมองของโบรกเกอร์เนี่ยจะได้เห็นสินค้าเยอะมากอย่างคอนโดนะคะบางทีแบบว่าในคอนโดตึกเดียวกันเลยอะไรเงี้ยมีผู้เช่าปล่อยเช่าแบบสมมติ10 รายในขณะที่รายหนึ่งอ่ะปล่อยเช่าสูงกว่าทำไมเขาถึงปล่อยเช่าได้สูงกว่าเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้คุณโรดบอกค่ะคือสังหามันเป็นทรัพย์สินที่เราควบคุมได้ห้องเนี้ยเขาปล่อยเช่าได้ราคามากกว่าคนอื่นเพราะว่าเขามีการตกแต่งอะไรบางอย่างเนี่ยที่ทำให้พอดูรูปแล้วอ่ะมันรู้สึกดึงดูดใจคนที่เขาจะเข้าไปเช่าอ่ะจ่ายเพิ่มแพงมากกว่าอีก1,000เนี่ยเขายอมจ่ายเป็น value added ใช่เป็นการเพิ่มมูลค่าได้ด้วยตัวคุณเองถ้าเกิดคุณบอกว่าไม่ชอบเอาละครับจ้าง property broker ที่เขาดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะเขาสามารถหา prop หรือว่าเขาสามารถมีกลุ่มลูกค้าในมือที่คิดว่าเหมาะกับเราซึ่งตรงนี้เนี่ยในส่วนของ broker เนี่ยทุกวันนี้ผมก็คิดว่ามีความเป็นมืออาชีพเพิ่มมากขึ้นทำให้ภาระหน้าที่ของคนที่เป็น owner คนที่เป็นเจ้าของเนี่ยน้อยลงแนะนำมือใหม่นะคะที่เขาแบบว่าจะเริ่มต้นลงทุนอสังหาให้เช่าละเขาควรเริ่มยังไงบ้างอะคะครับอย่างแรกเลยเนี่ยผมอยากให้ทุกคนนะครับกลับไปที่การวางแผนนะครับอยากให้มีหลักคิดที่ถูกต้องก่อนเพราะว่าผมเชื่อว่ากฎของความมั่งคั่งเนี่ยประกอบด้วย3 ส่วนนะครับ1คือเงินทุนเงินเริ่มต้นซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดคุณเลือกลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เนี่ยคุณได้เปรียบละเพราะว่าเงินเริ่มต้นในอสังหาไม่จำเป็นต้องเงินของคุณเองเงินต้นเนี่ยคุณรวมเงินสดส่วนที่คุณจะลงทุนแล้วคุณไปรวมเงินที่คุณสามารถกู้มาได้ไม่ว่าจะเป็นญาติๆของคุณเพื่อนของคุณหรือว่ายืมธนาคารตรงนี้รวมเป็นเงินทุนทั้งก้อนคือเงินเริ่มต้นนะครับ2ก็คือในเรื่องของความสามารถในการทำกำไรซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นข้อดีของอสังหาริมทรัพย์อีกเช่นกันเพราะว่ามันเป็น slow but sure to wealth คือว่าไม่ว่ายังไงเนี่ยมันการันตีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นนะครับอยู่แล้วแล้วก็คุณยังได้ผลตอบแทนจากค่าเช่ามากำไรตรงนี้ด้วยอย่างที่3เนี่ยอย่างสุดท้ายคือเวลายิ่งคุณลงทุนนานเท่าไหร่คุณก็ได้ผลตอบแทนสูงขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นอย่าให้คุณวางแผนนะครับให้เหมาะกับทรัพยากรที่คุณมีไม่ว่าจะเป็นเงินทุนเริ่มต้นที่คุณจะมีความสามารถในการกู้มาได้หรือว่าเงินสดที่คุณมีแล้วก็บวกกับเวลาที่คุณรอได้คุณต้องวางแผนไว้เลยว่าคุณจะลงทุนระยะเวลากี่ปีอาจจะเป็น1 ปีซื้อคอนโดขายไปจองหรือว่าคุณสามารถรีโนเวทภายใน1 ปีคุณสามารถขายต่อได้กำไรหรือเป็นระยะกลางจะเถียง3 ปี 5 ปีรอให้มูลค่าขึ้นก่อนรอให้หนี้ที่คุณมีเนี่ยลดลงก่อนแล้วค่อยทำกำไรเทคโปรฟิตหรือไม่งั้นลงทุนระยะยาวไปเลยครับรอให้อสังหาริมทรัพย์เนี่ยคืนทุนเลย
อาจจะเป็น10ปี15ปีคุณได้ทรัพย์สินนี้ทั้งก้อนเป็นของคุณคุณอาจจะขายหรือคุณอาจจะไม่ขายแล้วคุณบอกว่าคุณเอาทรัพย์สินเนี้ยไปค้ำประกันแล้วก็ดึงเงินไปลงทุนโครงการต่อไปแล้วพอคืนทุนคุณก็ใช้เงินต่อเงินแทนที่จะใช้เงินของคุณต่อเงินครับใช้ทรัพย์สินเนี้ยเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ชิ้นใหม่ชิ้นใหม่ชิ้นใหม่ต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมมีคำถามนิดนึงคือถ้าเกิดคนที่ฟังอยู่อาจจะเป็นคนทำงานประจำอยากมีรายได้เพิ่มแล้วบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ comfortable รู้สึกแปลกๆที่จะต้องมายืมเงินแบงก์เยอะขนาดนั้นฉันไม่อยากเป็นหนี้คนเยอะถ้าเกิดจะถามเนี่ยหรือกว่านี้เขาก็ถามว่ามีเงินสดจะลงเงินสดทั้งหมดหรือว่ามีเงินสดเนี่ยจะลงเงินสดบางส่วนแล้วก็กู้ธนาคารให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้คำตอบของผมเนี่ยผมต้องถามก่อนว่าคุณเป็นใครผมอยากรู้แบ็คกราวด์และทรัพยากรที่คุณมีเพราะว่าคำตอบเนี่ยครับมันไม่สามารถที่จะตอบแบบให้ถูกต้อง 100% ในมุมมองของนักการเงินอย่างผมก็ชอบลดความเสี่ยงมากที่สุดนั่นก็คือผมเนี่ยสำรองเงินสดของผมไว้ให้มากที่สุดแล้วกู้ธนาคารหรือใช้เงินคนอื่นเนี่ยสูงที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็เวลาที่ภาวะเศรษฐกิจมันไม่ดีเวลาที่มีปัญหาผมสามารถที่จะดึงเงินของตัวเองเนี่ยมาสำรองจ่ายนั่นทำให้ผมเนี่ยมี security มีความปลอดภัยมากขึ้นแต่ว่าในอีกแง่มุมนึงบางคนเขาบอกว่าอาจจะเป็นในมุมมองของความรู้สึกทางอารมณ์ว่าเวลาฉันมีหนี้เยอะๆไม่สามารถที่จะนอนหลับได้เต็มตื่นหลับรู้สึกหลับไม่สนิทอาจจะทำให้เครียดแล้วมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือที่บ้านผมก็แนะนำว่าถ้าเป็นอย่างนั้นคุณสามารถลงด้วยเงินสดบางส่วนสัดส่วนมากที่สุดเท่าที่คุณรู้สึกว่าคุณมีหนี้แล้วสามารถชำระจ่ายได้ตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเอาให้เหมาะว่าคุณเป็นนักลงทุนประเภทไหนต้องการผลตอบแทนสูงสุดหรือต้องการเอาให้สบายสบายรู้สึกดีรู้สึกไม่เสี่ยงไม่กังวลมากเกินไปไม่มันกระทบงานประจำแล้วมันไม่มีคำถามต่อว่าถ้าการยืมแบงค์ถึงแม้ว่าเราลดความเสี่ยงเงินตัวเองแล้วใช้เงินแบงค์ 90% เนี่ยถ้าเกิดมันล้มทั้งโปรเจกต์ถ้าเกิดสมมติเจ๊งขึ้นมาก็คือเราก็กลายเป็นติดหนี้แบงค์เยอะแยะที่ต้องมานั่งผ่อนจ่ายถูกครับต้องป่ะแต่ว่าถ้ามองอีกแง่มุมนึงนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราอ่ะกู้แบงค์แล้วเราสำรองเงินสดเนี่ยนะมันค่อนข้างที่จะปลอดภัยกว่าผมยกตัวอย่างละกันสมมติว่าเวลาที่คุณมีเงินอาจจะเป็นธุรกิจอื่นมีเงินสดขึ้นมาเยอะๆคุณบอกว่าจะรีบโปะแบงค์เข้าไปเอาให้หนี้ลดลงมากที่สุดเวลาที่คุณใช้เงินสดนั้นไปหมดแล้วแล้วปรากฏว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่เศรษฐกิจดีปรากฏว่าปีถัดมาเศรษฐกิจมันไม่ดีแบงค์ไม่ได้มาบอกว่าเฮ้ยเราเข้าใจว่าเศรษฐกิจมันแย่เงินที่คุณจะต้องจ่ายแบงค์เนี่ยลดลงเขาไม่ทำอย่างนั้นนะครับคุณก็ยังต้องจ่ายเท่าเดิมอยู่ดีเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าการที่คุณน่ะสำรองเงินสดไว้เป็นการที่เราสามารถgive control เราสามารถ control ได้ว่าเวลาช่วงไหนเศรษฐกิจดีไม่ดีเร็วช้าหนักเบาเราเป็นนักลงทุนเราต้องสำรองตรงนี้ไว้เพื่อความปลอดภัยเพื่อการลดความเสี่ยงถูกไหมคะเพื่อการลดความก็คือย้อนกลับไปในสิ่งที่คุณรถบอกไว้แต่ทีแรกเลยก็คือก่อนที่เราจะเริ่มต้นลงทุนจะต้องมีการศึกษาข้อมูลและมีการวางแผนที่ดีใช่ครับตรงนี้เนี่ยเป็นหลักคิดและการวางแผนในการลงทุนเอาให้เหมาะทรัพยากรที่คุณมีแล้วก็ระดับความเสี่ยงที่คุณเลือกได้ครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยผมมีคำพูดนึงดีมากเลยใช่เจ้าลานักลงทุนสหริมทรัพย์ที่ประสบเป็นในท่านนะครับเขาบอกว่าการไม่ลงทุนเนี่ยไม่มีความเสี่ยงฟังดีๆนะครับมันจะกลับกับที่เราเคยได้ยินบ่อยๆการไม่ลงทุนมีความเสี่ยงโปรดศึกษาข้อมูลก่อนหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการลงทุนทุกครั้งนั่นหมายความว่าอะไรครับคุณบอกว่าคุณไม่ลงทุนคุณไม่มีความเสี่ยงอันนั้นไม่จริงนะครับเพราะว่าไม่ว่ายังไงเนี่ยเงินสดของคุณเนี่ยก็จะถูกกัดกร่อนด้วยเงินเฟ้อมูลค่าเงินที่ต่ำลงเสมอเพราะฉะนั้นการไม่ลงทุนเนี่ยมันแทบการันตีได้ว่าในระยะยาวเนี่ยเวลความมั่งคั่งของคุณเนี่ยจะลดลงตามเวลาที่ผ่านไปแต่ว่าเวลาที่คุณเนี่ยตัดสินใจลงทุนแม้ระยะสั้นคุณอาจจะขาดทุนบ้างแต่ว่านั่นทำให้คุณมีประสบการณ์คุณสามารถที่จะได้ความรู้นั่นแลกกับประสบการณ์ที่จะทำกำไรในอนาคตเมื่อคุณรู้แล้วในระยะสั้นในระยะยาวคุณสามารถที่จะหลีกเลี่ยงความผิดพลาดเดิมคุณสามารถที่จะประสบผลได้มากขึ้นคุณสามารถที่จะได้เงินในการลงทุนมาจากคนที่มั่นใจในตัวคุณละตอนที่คุณมีประสบการณ์ละหรือว่าคุณสามารถทำกำไรได้มากขึ้นผมเชื่อว่าเนี่ยครับคือหัวใจของการลงทุนที่แท้จริงยิ่งคุณลงทุนมากพอร์ตคุณยิ่งโตยิ่งคุณลงทุนมากคุณยิ่งมีประสบการณ์กำไรคุณยิ่งเยอะยิ่งเวลาผ่านไปคุณก็ยิ่งรวยWe'll be right back.
ที่สุดอะค่ะในการลงทุนก็ตรงนี้นะครับต้องเกริ่นก่อนว่าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันก็มีวัฏจักรของมันเหมือนการลงทุนด้านอื่นๆเหมือนกันไม่ใช่ว่าคุณจะมาแล้วซื้อแล้วปล่อยให้ระยะเวลาผ่านไปอย่างเดียวคุณก็จะต้องทำการบ้านของคุณเหมือนกันว่ามันอยู่ในช่วงไหนในจังหวะเวลาไหนก็มันก็จะมีในช่วงของภาวะฟื้นตัวเฟื่องฟูเริ่มหยิบตัวแล้วเริ่มชะลอตัวแล้วก็สุดท้ายก็คือถดถอยนะครับคุณจะต้องรู้ว่ามันอยู่ในช่วงไหนโดยเฉพาะช่วงที่เฟื่องฟูมากๆมันหยิบตัวเนี่ยเป็นช่วงที่เหมือนฟองสบู่ขึ้นมาแล้วตรงนี้คุณก็ต้องจับจังหวะแล้วก็รู้ว่าคุณอยู่ในช่วงไหนของวัฏจักรของมันช่วงที่ดีที่สุดผมว่าเป็นช่วงของการฟื้นตัวนะครับอย่างที่ผ่านมาในช่วงหลังจากภาวะเศรษฐกิจวิกฤตของปี40เนี่ยเป็นต้นมาเนี่ยตรงนี้ก็เป็นช่วงฟื้นตัวที่ทำให้อสังหาริมทรัพย์เนี่ยบูมมากเลยเรารู้แล้วมีจังหวะแล้วแล้วเราจะไงจังหวะก็คืออย่างนี้ครับวัฏจักรคุณต้องดูดีๆโรเบิร์ตคิโยซากิยกตัวอย่างนี้ครับเวลาที่ลงทุนเนี่ยช่วงที่แย่ที่สุดคือช่วงที่ทุกคนแห่ไปลงทุนเวลาที่คุณเห็นว่าในท้องฟ้าเนี่ยคุณเห็นแต่สกายไลน์คือเห็นแต่ตึกสูงเห็นแต่คนเนี่ยผุดขึ้นมาเหมือนดอกเห็ดนั่นคือขอให้คุณเนี่ยเตรียมตัวสำรองเงินสดไว้เยอะๆผมไม่ได้บอกว่าให้หยุดลงทุนนะครับแต่ว่าขอให้คุณเนี่ยเปิดตาให้กว้างลงไปดูอสังหาด้วยตาคุณเองอย่ามองแค่ว่าเฮ้ยจากข้อมูลเนี่ยจากข่าวเนี่ยบอกว่ายังไปได้อยู่และมีแนวโน้มขาขึ้นคำวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญอะไรต่างๆผมจะบอกว่าอ่านข่าวให้มากที่สุดเท่าที่คุณจะอ่านได้แต่ตรวจสอบด้วยตัวคุณเองด้วยถ้าเกิดไปตรวจสอบตัวคุณเองคุณจะรู้เลยว่าฟองสบู่เกิดขึ้นเสมอในบางพื้นที่และยังมีโอกาสให้เสมอในบางพื้นที่คุณจะต้องจับในเรื่องของวัฏจักรได้ว่าคุณจะต้องทำกันบ้านจนรู้ว่าสินทรัพย์ที่คุณเลือกเนี่ยจะเป็นคอนโดจะเป็นบ้านเดี่ยวเนี่ยในแอเรียนั้นเนี่ยที่คุณจะลงทุนเนี่ยอยู่ในวัฏจักรไหนผมมั่นใจแล้วว่าเวลาคุณไปดูด้วยตาคุณเองเนี่ยคุณสามารถที่จะบอกได้เลยบางโครงการเนี่ยขึ้นในขณะที่ตึกที่สร้างเสร็จแล้วเนี่ยยังไม่มีคนเช่าเลยด้วยซ้ำยังไม่มีการขายที่ดีด้วยซ้ำครับก็อย่าให้ทำกันบ้านเพื่อลดความเสี่ยงก็คือโดยสรุปจังหวะนี่คือมันอาจจะไม่ใช่เป็นภาพรวมทั้งเศรษฐกิจเพราะว่าในบางทำเลคือช่วงเศรษฐกิจไม่ดีแต่ว่าทำเลนั้นมันสามารถทำกำไรได้เวลาที่คิโยซากิพูดนี้แล้วที่น้องเล่ามาเนี่ยผมนึกถึงคำวอร์เรนบัฟเฟตต์ทันทีเลยก็คือว่าในหุ้นก็เหมือนกันถ้าคนแห่กันซื้อเมื่อไหร่เนี่ยเป็นสัญญาณทันทีเลยว่าคุณต้องรีบวิ่งหนีแล้วแสดงว่าเราเตรียมตัวไว้ได้เลยว่าอันนั้นจะภาวะที่อาจจะเป็นฟองสบู่หรือว่าโอเวอร์ซัพพลายมากเกินไปแล้วตรงนี้เราเนี่ยจะต้องระวังตัวให้ดีตรงนี้สามารถลดความเสี่ยงได้อย่าไปแห่ตามคนอื่นต้องเช็คด้วยตัวเองเช็คด้วยตัวเองแล้วก็ลงทุนในสิ่งที่คุณรู้ดีที่สุดอ่ะเพราะว่าเวลาที่คุณเนี่ยตรวจสอบได้ด้วยตาคุณเองคุณถามมากที่สุดเท่าที่คุณถามได้แม้แต่ผู้จัดการมืออาชีพผู้จัดการกองทุนเนี่ยก็สู้คุณไม่ได้นะการวางแผนนะคะแล้วก็รู้แล้วโอ้ยจังหวะเนี้ยทำเลนี้เราอยากจะเริ่มลงทุนละถ้าจะเริ่มลงทุนคุณโรนแนะนำว่าเขาควรเริ่มต้นที่การลงทุนประเภทไหนแล้วก็ขนาดประมาณไหนอะไรเงี้ยที่ดูแล้วน่าจะเหมาะที่สุดเหมาะที่สุดสำหรับคนเริ่มต้นใช่ไหมครับกลับไปที่จุดเดิมผมไม่สามารถที่จะมีคำตอบที่จะเหมาะกับทุกคนผมยกตัวอย่างของผมแล้วกันว่าผมมาเริ่มต้นจากไหนผมเนี่ยเริ่มต้นนะครับจากการซื้อขายเก็งกำไรใบจองก่อนไม่ได้มาถึงก็มาทำอพาร์ตเมนต์เลยนะครับผมเริ่มจากการซื้อขายใบจองก่อนเพราะอะไรเพราะว่าณตอนนั้นผมเริ่มต้นตอนที่ผมเป็นนักศึกษาอยู่เลยเพราะฉะนั้นผมมีเงินจำนวนเล็กน้อยหลักหมื่นแล้วก็ผมไม่มีเครดิตที่จะไปกู้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการทำกำไรง่ายสุดของผมก็คือซื้อถือใบจองแล้วก็ไปขายซื้อถือขายซื้อถือขายเวลาที่โครงการมันมีโปรเกรสมีความคืบหน้าของโครงการผมขายมูลค่าก็สูงขึ้นไม่แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าโครงการมันล้างอ่ะมันก็มีโครงการในเมืองไทยใช่ไหมที่แบบว่าโอเคซื้อใบจองโดยยังไม่เห็นของเลยเสร็จแล้วสร้างไม่เสร็จไปข้อเดิมครับทำกันบ้านศึกษาข้อมูลดูว่าบริษัทที่เป็นนักพัฒนาเดเวลอปเปอร์เจ้านั้นเนี่ยมีประวัติการทำงานย้อนหลังเป็นยังไงหรือว่าเป็นเจ้าแรกเลยมาถึงเนี่ยตั้งใจจะทำให้ถูกคนอื่นเลยแล้วปรากฏว่าต้นทุนสูงขึ้น
ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผลตอบแทนมันจะมาพร้อมกับความเสี่ยงเสมอก่อนที่คุณจะลงทุนคุณต้องเข้าใจกติกาของเกมคุณต้องเข้าใจผลรางวัลของมันและสำคัญที่สุดคือความเสี่ยงครับถ้าเกิดเป็นบริษัทที่คุณอาจจะจ่ายแพงอีกนิดนึงแต่คุณมั่นใจว่าเขาเนี่ยมีประวัติการทำงานที่ดีเยี่ยมและมีการเพิ่มของมูลค่าที่สูงขึ้นและก็เป็นแบรนด์ที่คนรู้จักผมก็เชื่อว่าถ้าอย่างนี้ผมยอมที่จะจ่ายได้นะครับแล้วให้ตัวอย่างหน่อยว่าขายใบจองเนี่ยตัวเลขมันประมาณไหนกำไรประมาณไหนต้องโฮไว้กี่เดือนถึงจะขายได้กำไรประมาณเท่านี้รีเทิร์นมาประมาณกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยลองให้ไอเดียกับคนฟังมันเป็นช่วงของมันนะครับในช่วงของผมเนี่ยย้อนกลับไปประมาณสักเกือบ10ปีก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงที่คอนโดบูมมากใบจองเนี่ยคุณสามารถที่จะถือไว้แค่ประมาณสัก 1-2 สัปดาห์แล้วสามารถทำกำไรได้เลยเป็น 50-100% เลยแล้วแต่โครงการแต่ว่าถ้าเกิดเป็นช่วงนี้ผมก็ไม่ได้อยากจะบอกว่าทำไม่ได้แต่ว่าผมมาเลิกทำแล้วผมมาดูในเรื่องของการซื้อคอนโดโอนเลยแล้วก็ปล่อยเช่าหรือว่าในเรื่องของการทำอพาร์ตเมนต์มากกว่าเหตุผลเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมต้องการ passive income ผมไม่อยากที่จะลงทุนได้กำไรแล้วก็ต้องไปหาที่ลงทุนต่อไปเรื่อยๆผมอยากสร้างเครื่องปั๊มเงินอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเนี่ย อยากให้ลงไปดูว่าวิธีทำการทำเงินเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียอะไรผมเนี่ยสามารถบอกได้คร่าวๆแต่ว่าเวลาที่คุณลงไปทำกันบ้านเนี่ยคุณจะลงไปเจาะลึกข้อเสียตรงนี้เนี่ยสำคัญมากนะครับเน้นว่าจะเลือกทรัพย์สินขนาดทรัพย์สินเนี่ยหรือว่าจะเลือกลงทุนอะไรเนี่ยอยากให้คิด worst case คือข้อเสียยิ่งข้อเสียมากเนี่ยยิ่งดีอย่างที่ผมพูดมาเนี่ยจะเน้นที่ข้อเสียมากกว่าข้อดีด้วยนะเพราะอะไรครับเพราะว่าข้อเสียเนี่ยเวลาที่คุณป้องกันข้อเสียนะครับคุณ protect downside ของมันแล้วเนี่ยไอ้ส่วน upside หรือกำไรเนี่ยมันจะดูแลตัวมันเองขอให้คุณมี exit strategy มีกลยุทธ์ในการหนีถ้าเกิดสมมติว่ามูลค่าไม่ขึ้นไม่มีคนเช่าคุณสามารถอยู่ได้อะอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าคุณเนี่ยปลอดภัยแน่นอนแล้วคุณไม่จำเป็นต้องไปเช่าอพาร์ตเมนต์อื่นแล้วอ่ะคุณสามารถที่จะมีคอนโดของตัวเองคุณไม่ต้องจ่ายค่าเช่ากระแสเงินสดคุณไม่ไหลออกไปลบแล้วครับเพิ่มทางเลือกให้เยอะๆแล้วก็ดูแลเรียกว่า worst case scenario ครับผมก็คิดว่าแย่ที่สุดเนี่ยฉันยังอยู่ได้แย่ที่สุดฉันยังมีกำลังที่จะจ่ายที่เหลือกำไรมันจะดูแลตัวมันเองผมทำอย่างนี้เสมอแล้วก็โอกาสผิดพลาดมันจะน้อยมากเลยนี่ผมอยากจะเสริมนิดนึงอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยหลักการนี้ปรัชญานี้ไม่ได้ใช้แค่ในเรื่องอสังหาจริงๆแล้วเราสามารถใช้ในเรื่องของชีวิตประจำวันก็ได้ขมวดเป็นมัตโต้หรือเป็นสุภาษิตก็คือว่า expect the best prepare for the worst ก็คือคาดหวังสิ่งที่ดีที่สุดแหละแต่ว่าเตรียมตัวไว้สำหรับสิ่งที่แย่ที่สุดเมื่อคุณแบบพร้อมสำหรับสิ่งที่แย่ที่สุดแล้วเนี่ยไอ้ผลกำไรจะดูแลตัวมันเองค่ะก็คือมีการวางแผนแบบว่าแผน A แผน B ตลอดเวลาเขาเรียกว่าเป็นการปิดประตูขาดทุนก่อนที่จะเริ่มลงทุนเลยใช่ไหมคะใช่ครับอยากให้คุณโลดลองแนะนำมาค่ะว่าสมมติว่าคนที่เขารู้แล้วว่าเขามีเงินทุนเท่านี้เขาอยากจะลงทุนในช่วงตอนนี้ละทำเลมีเยอะไปหมดเลยคุณโลดแนะนำไหมคะทำเลตรงไหนเป็นทำเลที่เหมาะที่สุดหรือเป็นทำเลที่คุณโลดแนะนำว่ามันควรจะเข้าไปลงทุนได้ครับก็ทำเลนะครับผมมีแค่3คำที่จะบอกนะครับว่าจะเลือกทำเลยังไงนะครับแค่3คำเท่านั้นในเรื่องของทำเล1คือโลเคชั่น2คือโลเคชั่นและก็3โลเคชั่นครับ3โลเคชั่นเนี้ยเป็นเรื่องที่ต้องดูเลยถ้าเกิดผมจะลงลึกตรงนี้เนี่ยก็คือเวลาที่คุณลงไปดูทำเลเนี่ยคุณต้องรู้ว่าใครเป็นคู่แข่งคุณบ้างจุดดีจุดด้อยของทำเลที่คุณอยู่อ่ะมันคืออะไรโดยถ้าเกิดคุณอยากทำการบ้านให้ลึกกว่านั้นเนี่ยอยากให้คุณเนี่ยไปส่องลงไปฟิลโอเปอเรชั่นเลยลงไปดูด้วยตาของคุณเองเลยเห็นเลยว่าส่องขึ้นไปเลยครับว่ามีความต้องการอยู่มากแค่ไหนนะครับดูดีมานด์ซัพพลายแล้วก็เทียบกับคู่แข่งมีเกณฑ์อะไรบ้างที่จะบ่งบอกว่าทำเลนั้นเป็นทำเลที่ดีคืออย่างที่น้องพูดมาก็เข้าใจแล้วคืออสังหาเนี่ยมีกฎอันเดียวเลยที่สำคัญที่สุดคือทำเลใช่ไหมที่พอยต์ของน้องประเด็นของน้องที่บอกว่าโลเคชั่นโลเคชั่นโลเคชั่นก็คือ
ไม่ต้องคุยกันเรื่องอื่นแล้วอสังหานี่มีสำคัญอย่างเดียวเลยคือทำเลเกณฑ์อะไรบ้างที่เป็นเกณฑ์คร่าวๆใหญ่ๆเลยที่ว่าทำเลนั้นดีครับที่เป็นดีเป็นสไตล์ get to the point ต้องการเคล็ดลับเสมอเลยโอเคก็ดูง่ายๆนะครับดัชนีชี้วัดเนี่ยมันก็จะมีแม่เหล็กที่คนอยู่อาศัยเยอะๆจำเป็นต้องมีแม่เหล็ก3อย่างนั้นผมเรียกว่า3 E E แรกเนี่ยครับเรียกว่า employment การจ้างงานถ้าเกิดแถวนั้นเนี่ยมีโรงงานหรือว่ามีอาคารสำนักงานหรือว่ามีbusiness หรือเป็นพวกมออะไรต่างๆเนี่ยที่มีการจ้างงานแสดงว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นทำเลที่ดีมีศักยภาพสูงในการพัฒนา E ที่2นะครับเรียกว่า education คือว่าถ้าเกิดมีสถานที่ที่เกี่ยวกับการศึกษาไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษาเนี่ยตรงนี้จะมีความต้องการสูงมากทำเลที่มีศักยภาพแล้วก็ไม่มีวันตายนะ E อย่างที่3ก็คือ entertainment ตรงนี้เนี่ยหมายถึงว่าเวลาที่มีอะไรที่มันเป็นเรื่องของสีสันเกี่ยวกับความบันเทิงอย่างเช่นช้อปปิ้งมอลล์มีห้างสรรพสินค้ามีอเวนิวมีคอมมูนิตี้มอลล์หรือว่ามีโรงหนังทำให้คนแบบเฮ้ยอยู่แล้วแฮปปี้อยู่แล้วมีความสุขอยู่แล้วมีไลฟ์สไตล์ขอให้มี 3E เนี่ยตรงนี้จะเป็นแมกเนตที่ไม่มีวันตายทำให้คุณรวยเพราะว่าทำเลพวกนี้มีแต่ศักยภาพเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วในทำเลที่คุณโรดบอกว่าถ้าเกิดสมมติเราดูแล้วมันมี 3Eมันการันตีไหมคะว่ามีคนเช่าแน่ๆการันตีครับ 100% แล้วการันตีได้ด้วยว่าไม่มีวันตายยกเว้นว่าจะมีการย้ายของมหาวิทยาลัยหรือว่าการย้ายของห้างซึ่งมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะครับก็ทำกันบ้านเหมือนเดิมทำกันบ้านแต่ว่าตรงนี้เป็นดัชนีชี้วัดที่คุณรู้ว่าโอ้โหการจะตั้งมหาวิทยาลัยหรือว่าห้างลงไปตรงนั้นเนี่ยคุณสามารถมั่นใจได้ว่าระยะยาวมากเลยนะครับอาจจะเป็น 20-30 ปีเนี่ยมันจะเป็นทำเลที่มีศักยภาพสูงอย่างนี้ก็หมายความว่าถ้าเกิดสมมติว่าคอนโดขึ้นอย่างเงี้ยคนก็จะแห่ไปเลือกแต่ว่าคอนโดที่มันอยู่ในพื้นที่ที่เป็น 3E อย่างนี้คอนโดที่อยู่นอกพื้นที่อาจจะไม่ครบ 3E อย่างเงี้ยก็อาจจะบอกว่าทำให้ทำเงินกับคอนโดตรงนั้นไม่ได้หรือเปล่าอย่างของคุณโรดก็จริงๆนะครับเรื่องของโลเคชั่นดีครบ 3E มีแมกเนตมีแม่เหล็กอยู่เนี่ยมันก็ครบแล้วแต่ว่าจริงๆเนี่ยการทำกำไรจริงๆขึ้นอยู่กับคุณต้องรู้ด้วยว่าคุณจ่ายมูลค่าเพราะฉะนั้นเนี่ยทำเลดีๆแล้วคุณจ่ายมูลค่าเกินไปจ่ายราคาให้เกินไปการลงทุนนั้นก็อาจจะเป็นการลงทุนที่ไม่ดีก็ได้ผมอยากให้นึกถึงวอร์เรน บัฟเฟตต์ที่เขาพูดนะครับราคาคือสิ่งที่คุณจ่ายแต่มูลค่าคือสิ่งที่คุณได้รับคุณต้องมาเวทดูว่าราคากับมูลค่ามันไปด้วยกันไหมโดยเฉพาะที่คุณถามว่าถ้าเกิดมีคนเนี่ยมุ่งไปแห่ไปจองหรือการลงทุนนั้นอ่ะทุกคนก็เห็นด้วยว่าตรงเนี้ยดีแน่ๆผมก็อยากจะให้ข้อสังเกตว่าตรงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นการลงทุนที่มูลค่าอาจจะน้อยกว่าราคาที่คุณจ่ายไปแล้วเพราะว่าทุกคนเนี่ยอยากได้เพราะฉะนั้นเนี่ยราคามันจะเป็นตัวที่ทำให้คุณลงทุนมากเกินไปคุณจ่ายมากเกินไปอาจจะไม่คืนทุนตรงนั้นก็ต้องกลับมาทำกันบ้านด้วยพูดง่ายคือคนที่เป็นนักลงทุนที่เก่งอย่างเช่นวอร์เรน บัฟเฟตต์หรือโดนัลด์ทรัมป์เขาจะมองหาอะไรที่ได้ของดีแต่ราคาถูกอ่ะพูดง่ายเขาจะหาสิ่งที่มันอันเดอร์แวลูก็คือคนอื่นยังมองไม่เห็นคุณค่ามันอ่ะแต่เขาเห็นก่อนใช่ไหมเขาจะได้ของถูกกว่าคนอื่นเสมอแต่เมื่อไหร่ที่คนมันแห่กันไปซื้อแล้วเนี่ยเสร็จแล้วตอนนั้นราคามันแพงเกินไปละหรือไม่งั้นเขาก็ไปมองที่ที่ราคาอาจจะสูงหน่อยแต่เขามองว่ามูลค่าในอนาคตเนี่ยจะเติบโตหรือว่ามีโอกาสพัฒนาสูงมากขึ้นไปสามารถที่จะซื้อทำเลที่เรียกว่า prime location หรือมี prestige มีความมีชื่อเสียงแต่เขามองว่าอนาคตเนี่ยตรงนี้จะไม่มีอีกแล้วถ้าอย่างนั้นเขาก็พร้อมที่จะลงทุนแต่ว่าสำหรับนักลงทุนมือใหม่ผมแนะนำว่าตรวจสอบราคากับมูลค่าที่คุณจะได้รับเสมอคำว่าราคาและมูลค่าความหมายของคุณก็คือหมายถึงเราต้องจ่ายแบงค์เท่าไหร่เราปล่อยเช่าได้เท่าไหร่อันนี้ถูกไหมคะถูกครับถูกต้องเลยนั่นก็เป็นหนึ่งในวิธีการวัดมูลค่าทรัพย์สินนะครับวิธีวัดมูลค่าทรัพย์สินเนี่ยมีอยู่3วิธีวิธีที่คุณพูดถึงเนี่ยเรียกว่า income approach หรือว่าเราจะดูว่าเงินสดคือค่าเช่าเนี่ย yield เนี่ยที่ได้กลับมาเนี่ยคุ้มค่ากับการลงทุนหรือเปล่าแล้วก็คืนทุนกี่ปีนะครับอาจจะเป็น7ปี10ปี15ปี20ปีนะครับมันตรงกับไครทีเรียคุณหรือเปล่าอย่าไปคิดว่าเฮ้ยไปดูโครงการแล้วรู้สึกว่าเอ้ยตรงนี้เนี่ยเซลล์น่ารักดีผู้จาดีโครงการสวยให้ดูโครงสร้างของอาคารเนี่ยเป็นผลตอบแทนเป็นเงิน
เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่คุณแบบวัดมูลค่าคุณเริ่มมองตัวเลขมากกว่าคำพูดเมื่อไหร่ที่คุณเนี่ยเริ่มมองตึกมองโครงสร้างเนี่ยเป็นเรื่องของกระแสเงินสดที่ไหลเข้ามาแทนที่จะมองตึกความสวยงามหรือบินเนี่ยคุณสอบผ่านแล้วคุณเริ่มกลายร่างเป็นนักลงทุนแล้วหนังสือพวกที่ผมอ่านเกี่ยวกับสังหาเขาจะบอกว่าต้องดูว่า number makes sense หรือเปล่าในที่สุดก็ต้องกลับมาที่ตัวเลขนี่มันเวิร์กในเปเปอร์มันให้ผลตอบแทนได้จริงหรือเปล่าจะไปหลงไหลไอ้สิ่งที่ตาเราเห็นน่ะแต่ยังไงก็กลับมาที่เปเปอร์ใช่ไหมบางทีหลงไหลไปกับความสวยงามใช่ครอปที่เขาแต่งนี่โอ้โหมันสวยมากเลยเพลงอิโมชั่นเอามาลมของเราคล้อยตามไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้วิจารณญาณของเราโครงการนี้มีน้ำตกนะโครงการโอ้โหส่วนกลางสวยรูหราโออาอะไรนะครับทุกโครงการก็จะแข่งกันค่ะห้องตัวอย่างจะสวยเกินจริงมากโอ้โหอลังการตรงนี้เนี่ยเวลาผมดูเนี่ยนะผมไปแล้วผมจะถามเลยว่ามีห้องเปล่าหรือเปล่าบางทีเนี่ยมันดูเหมือนโอ้คนละโครงการกันเลยนะเวลาดูห้องเปล่าแต่ว่าเวลาที่คุณฝึกเนี่ยตัวเลขเยอะๆคุณจะรู้ว่าสำคัญเนี่ยคือเรื่องของตัวเลขนี่แหละโอเคคุณต้องรู้ว่าคุณต้องโฟกัสในจุดไหนอยากถามคุณโรสว่าสมมติว่าบางโครงการเนี่ยมันอาจจะมีไม่ครบ 3E นะคะมีดัชนีชีวัดอย่างอื่นอีกไหมที่คุณโรสใช้มองทุกครั้งก่อนที่จะลงทุนอะไรอย่างเงี้ยคะครับก็เป็นสตรีทสมาร์ทเลยนะวิธีปกติที่ดูกันจริงๆเนี่ยไม่ยิงทฤษฎีเลยผมจะลงไปดูว่ามีร้านสะดวกซื้อหรือเปล่าอย่างเช่น 7-Eleven นะครับมีหรือเปล่าถ้ามีมีเยอะแค่ไหนด้วยถ้าเกิดมีแค่ร้านสะดวกซื้อแค่ร้านเดียวโอเคอาจจะมีคนอยู่เป็นชุมชนแต่อาจจะไม่มากแต่ถ้าเกิดเริ่มมี 7 ฝั่งนี้ฝั่งตรงข้ามด้วยเริ่มเยอะละหรือว่าถ้าเกิดในบริเวณนั้นเนี่ยมีวินมอเตอร์ไซค์ร้านค้าร้านขายยาเริ่มมีคลินิกแพทย์มีคลินิกทำฟันนั่นแสดงว่าโอเคละมีสาธารณูปโภคพร้อมนั่นแปลว่าบริเวณนั้นเป็นชุมชนที่มีคนอยู่นานแน่นแล้วโอกาสที่จะลงทุนเราผิดพลาดเนี่ยเริ่มน้อยลงแล้วก็ค่อยไปดูเรื่องราคาทีหลังค่ะก็คืออาจจะแบบมีไม่ครบ 3E แต่ราคาก็แบบว่าไม่ได้สูงตามไปขนาดนั้นในขณะที่ซื้อมาแล้วอัตราการทำกำไรเนี่ยก็คือเป็นบวกด้วยใช่ครับค่ะมีแนวทางเขาเรียกว่าเป็นการคัดกรองการลงทุนนะคะสมมติว่าเราไปดูมาหลายทำเลมากเลยคอนโดทุกที่น่าลงทุนหมดเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเงินทุนเรามีจำกัดเราจะทำยังไงดีเพื่อที่จะได้ทรัพย์ที่ดีที่สุดเยี่ยมมากเลยครับตรงนี้ที่พูดถึงการคัดกรองเนี่ยนะตรงนี้เป็น KPI ของนักลงทุนที่จะต้องทำเลยอย่างตอนเริ่มต้นของผมเนี่ยผมก็ไปดูเยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมสรุปให้เป็น KPI เลยว่าตัวเลข130 3 แล้วก็ 1นี่เป็นตัวเลขของความมั่งคั่งเลยนะครับนั่นหมายความว่าคุณเนี่ยไปดูอสังหาให้มากที่สุดเลย100ที่แล้วคุณเนี่ยคัดกรองแบบน่าลงทุนจริงๆเนี่ยเหลืออยู่30ที่นะครับคุณเสนอซื้อไปหมดเลยปรากฏว่ามีผู้สนใจจะขายในราคาที่คุณให้เขานะ3เจ้าคุณเลือก1 best of the bestง่ายกว่าจะได้1อันที่คุณจะซื้อเนี่ยไปดูสัก100ที่ก่อนอันนี้ก็คือจริงๆแล้วนี่เป็นสูตรที่ผมอ่านหนังสือพวกอสังหาอะไรเยอะแยะของเมืองนอกนะก็สรุปมาแบบนี้เหมือนกันหมดเลยคือต้องไปดู100ที่ก่อนกว่าจะได้1ที่บางคนไม่ใช่ดู2ที่แล้วโอกาสที่จะเกิดจะดูแค่1หรือ2ที่แล้วตัดสินใจเลยนะครับผมจะต้องบอกว่าโอกาสที่จะพลาดเนี่ยค่อนข้างสูงเพราะว่าคุณยังไม่ได้เปรียบเทียบเลยคือจริงๆเนี่ยคนเราอ่ะจะมีเรื่องของการเปรียบเทียบเนี่ยเสมอถ้าเกิดคุณดูแค่2ที่มันจะมีแค่ว่าที่หนึ่งดีกว่าอีกที่หนึ่งแต่ถ้าเกิดคุณดูมากพออาจจะไม่ต้องถึง100นะครับอาจจะบอกว่าเฮ้ยคุณอยากลงทุนใน area นี้มีทั้งหมด30โครงการคุณเนี่ยจะสามารถที่จะไปดูเหมือนกับเลือกซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตคุณเปรียบเทียบกลิ่นเปรียบเทียบราคาคุณเปรียบเทียบสินค้าแค่เอามาใช้ในอสังหาริมทรัพย์เท่านั้นเองผมเชื่อว่าคุณผู้หญิงเนี่ยถนัดอยู่แล้วล่ะจะได้เปรียบมากกว่าผู้ชายเราหน่อยนึงเพราะว่าจะรู้ในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยยังไงให้คุ้มค่าอยู่แล้วนะครับแค่เปลี่ยนจากการจ่ายเงินมาเป็นการลงทุนอย่าคิดว่ามันยากตอนเริ่มต้นเนี่ยถ้า mindset เราบอกว่าเราไม่เก่งเรื่องการเงินแค่ลงไปดูเนี่ยผมเชื่อเลยว่าภายใน3เดือนที่คุณดูทรัพย์สินเนี่ยครบ100ชิ้นเนี่ยคุณเริ่มสามารถที่จะเข้าใจศัพท์เฉพาะของอสังหาริมทรัพย์แล้วคุณสามารถที่จะพูดคุยกับนายหน้าโบรกเกอร์ได้แล้วคุณสามารถที่จะสอบถาม
คนที่มีประสบการณ์เหนือคุณเพื่อกลายเป็นมืออาชีพได้แล้วผมเชื่อว่าถ้าคุณดูรอยที่ภายใน3เดือนคุณกลายเป็นนักลงทุนที่เก่งกาจแล้วมีคำถามค่ะสมมุติว่าจังหวะที่เราไปตระเวนดูรอยที่เนี่ยค่ะบางคอนโดมันอยู่ในช่วงเขาเรียกว่าพรีเซลคือจะได้ราคาถูกกว่าความเป็นจริงอะไรเงี้ยแล้วมันเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราไม่ซื้อนั้นเดี๋ยวนั้นไม่จองนั้นเดี๋ยวนั้นอะไรเงี้ยเรากลับไปอีกทีราคามันอาจจะขึ้นแล้วมันถือว่าเป็นการเสียโอกาสค่ะโอเคตรงนั้นเป็นเรื่องของการเซลล์แล้วนะเป็นเรื่องของการสร้างดีมานด์แล้วก็ซัพพลายทำให้เรารู้สึกว่าสินค้าตรงนั้นมันช็อตเทจมันกำลังจะขาดแล้วมันกำลังจะไม่มีแล้วผมเชื่อว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้ทำการบ้านดีๆหรือคุณไม่ได้มีประสบการณ์หรือไม่ได้ตั้งไครเทเรียว่าคุณซื้อทำเลนี้ไม่เกินราคานี้จะทำให้กระแสเงินสดเนี่ยเป็นบวกคือคุณได้ค่าเช่าเข้ามาแล้วคุณจ่ายแบงค์ไปเกินอันนี้ทำให้ติดลบแล้วผมเชื่อว่าก่อนที่จะไปดูเนี่ยก่อนที่ตัดสินใจซื้อคุณต้องมีตัวเลขนี้ในใจยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณจะไปกู้เงินมา1ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยแบงค์สมมติว่า 7% คุณต้องมีตัวเลขในใจว่าคุณต้องจ่ายแบงค์นะครับถ้าเกิด10ปีคุณต้องการคืนทุนภายใน10ปีคุณต้องจ่ายธนาคารเดือนละ 12,000 คุณจะต้องคิดแล้วว่า 12,000 เนี่ยคุณซื้อได้ไม่เกิน1ล้านบาทถ้ามูลค่าเกินคุณก็ไม่ซื้อหรือไม่งั้นคุณก็ต้องรอระยะเวลาคืนทุนให้มันยาวนานออกไปตรงนี้อยากให้ตั้งไครทีเรียก่อนแล้วไปดูสินค้าว่าสินค้านั้นน่ะมันแมทช์กับไครทีเรียเราไหมไม่ใช่ว่าไม่มีไครทีเรียของเราเลยเราออกไปแล้วก็เอ้ยตัวนี้ดีไม่ดีดีไม่ดีอย่างเงี้ยครับจะทำให้คุณเสียเวลาเยอะมากตั้งไครทีเรียการลงทุนคุณก่อนว่าสุดท้ายแล้วการลงทุนของคุณเนี่ยการเงินในช่วงนี้คุณมีทรัพย์สินเป็นบวกเท่านี้คุณวางแผนไว้เลยว่าคุณจะลงทุนระยะเวลา2ปีให้ได้แคปิตอลเกน 200,000 อย่างเงี้ยครับคุณจะต้องซื้อทรัพย์สินมูลค่าเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับตั้งไครทีเรียไปก่อนเลยคือว่าเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าอสังหาที่เราซื้อมาเนี่ยเราไม่ได้ซื้อมาในราคาแพงเกินจริงเราอาจจะดูข้อมูลมาละแต่ว่าเหมือนกับว่ามันก็ดูแล้วน่าจะอยู่ในราคาตลาดอะไรเงี้ยแต่ท้ายที่สุดบางคนก็กลายเป็นว่าซื้อมาแพงกว่าที่เราหาข้อมูลไว้อะไรเงี้ยค่ะซื้อมาแพงเกินไปใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยจะต้องกลับมาสู่ valuation การวัดมูลค่าของทรัพย์สินที่ผมบอกว่ามี3วิธีจะมี market approach คือดูที่คุณพูดถึงก็คือดูว่าตลาดเขาซื้อขายกันเท่าไหร่แล้วเราดูว่าเราซื้อขายไม่เกินตลาดนั่นก็เป็นหนึ่งใน3 criteria แต่จริงๆเนี่ยเราต้องมาวัดต้นทุนด้วยและที่สำคัญกว่านั้นสำคัญที่สุดเลยก็คือ income approach คือเรามาดูว่าถ้าเกิดเราซื้อเนี่ยเราจะต้องจ่ายคืนธนาคารเท่าไหร่ตรงนั้นเนี่ยเราได้ค่าเช่าเราไปสำรวจตลาดว่าแถวบริเวณนั้นน่ะได้ค่าเช่าสูงกว่าหรือเท่ากันไหมถ้าได้น้อยกว่าผมเชื่อว่าการลงทุนนั้นค่อนข้างเสี่ยงนะคุณอาจจะไปดูบริเวณอื่นเลยครับตรงนี้ก็อิงกับการวัดมูลค่าก็คือโดยสรุปสมมติว่าในทำเลนั้นเราเช็คมาละว่าจริงๆเนี่ยเขาปล่อยเช่าได้กันแค่ประมาณสัก 10,000 ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเราไปซื้อแล้วเราจะต้องกู้แบงค์ 12,000 เนี่ยก็คือไม่แนะนำละไม่แนะนำหรือไม่งั้นก็อาจจะใช้เงินทุนของตัวเองเพิ่มลงไปถ้าคุณอยากได้คุณคิดว่าทำเลนี้มีศักยภาพจริงๆมันจะเป็นทำเลที่มูลค่าเพิ่มมากเลยในอนาคตไม่มีอีกแล้วคุณก็อาจจะเน้นแคปิตอลเกนมูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้นงั้นคุณก็ต้องเติมเงินดาวเข้าไปเป็นสัดส่วนที่มากหน่อยกู้แบงค์ลดลงมาหน่อยนะครับทำให้เงินที่คุณได้รับจากค่าเช่าเนี่ยไปจ่ายแบงค์ได้พอดีหรือว่ามากก็คือเท่ากับว่าเวลาเราเปรียบเทียบหรือเช็คราคาเราก็ควรจะดูเปรียบเทียบในหลายส่วนทั้งราคาตลาดใช่ไหมคะแล้วก็ในเรื่องของอินคัมใช่ค่ะแล้วก็อีกอันนึงอะไรนะคะมันจะเป็นmarket approach นะครับ income approach แล้วก็ cost approach หมายถึงว่าต้นทุนในการทำคิดมันแบบใดอย่างหนึ่งหรือว่าถ้าเกิดสมมติว่าเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับก็จะมีอสังหาให้เราดูเยอะแล้วเราก็ใช้อย่างที่2 อย่างที่3เนี่ยคัดกรองลงไปเรื่อยๆถ้าแมททั้ง3ไครเทเรียเนี่ยมันก็ยิ่งเซฟใช่ไหมครับนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมคุณถึงต้องดูถึง100เพราะว่าถ้าคุณดูแค่1หรือ2ชิ้นมันไม่ผ่านไครเทเรียแน่นอนมันต้องดูเป็น100กว่าจะได้มา best of the best หนึ่งเนี่ยความรู้จากคุณโรดเยอะมากเลยค่ะนอกเหนือจากนี้เราจะต้องดูอะไรอีกบ้างคะมีไม่มากนะครับแค่3ข้อก็คือคุณต้องบริหารงบลงทุนเนี่ยระหว่างเงินดาวน์และเงินกู้ให้เหมาะสมแล้วก็วางแผนลดความเสี่ยงระหว่างที่คุณเนี่ยรอคืนทุนและอย่างสุดท้ายที่สำคัญที่สุดเลยนั่นก็คือการตัดสินใจลงทุนสุดท้ายเนี่ยผมก็อยากจะฝากไว้ว่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เนี่ยครับมีโมโต้หนึ่งเขาบอกว่า Don't wait to buy real estate buy real estate and wait หมายถึงว่าอย่ารีรอ
นะครับที่จะซื้ออสังหาริมทรัพย์ในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดเนี่ยคือขอให้คุณเนี่ยซื้อแล้วก็รออย่ารอที่จะซื้อแต่ซื้อแล้วรอรอไปเรื่อยใช่มันก็จะโตของมันเองคุณก็จะมั่งคั่งขึ้นไปตรงนี้เป็นปรัชญาที่สำคัญมากเลยนะครับถ้าเกิดสมมติว่าคุณซื้อแล้วไม่รอคุณอาจจะไปขายแล้วพอมูลค่าสูงขึ้นคุณอาจจะซื้อกลับไม่ได้แล้วหรือไม่งั้นเนี่ยคุณรอที่จะโอกาสดีรอเพราะว่าเศรษฐกิจตกต่ำก่อนเดี๋ยวราคามันจะถูกกว่านี้อีกเดี๋ยวรอไปเรื่อยๆรอไปเรื่อยๆปรากฏว่าไซเคิลวัฏจักรของเขาก็ขึ้นและลงขึ้นและลงแต่แนวโน้มในระยะยาวมีแต่ขึ้นนั่นคือถ้าเกิดคุณไม่รีบลงทุนนะครับคุณไม่ลงทุนให้มากที่สุดหรือว่าคุณรีบขายคุณจะไม่ได้เวลท์คุณจะไม่ได้ความมั่งคั่งจากอสังหาริมทรัพย์เลยสุดท้ายค่ะคุณโรดมีเคล็ดลับอะไรที่สำคัญที่สุดเลยที่คุณโรดรู้สึกว่ามันสำคัญมากๆกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ก็มีเคล็ดลับครับที่ทำให้ผมมีวันนี้เลยนะครับเป็นเคล็ดลับสำคัญเลยของวอร์เรนบัฟเฟตต์นักลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกวอร์เรนบัฟเฟตต์เขาบอกผมว่าการลงทุนที่ดีที่สุดที่คุ้มค่าที่สุดนะครับคือการลงทุนในตัวคุณเองนั่นหมายถึงว่ายิ่งคุณเนี่ยลงทุนในความรู้คุณยิ่งมีประสบการณ์คุณสามารถที่จะนำความรู้นั้นเนี่ยไปใช้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตผมเห็นว่าการลงทุนในความรู้เนี่ยสำคัญที่สุดแล้ววอร์เรนบัฟเฟตต์ก็พูดเช่นเดียวกันวอร์เรนบัฟเฟตต์เดี๋ยวผมฝากไว้นิดนึงก็แล้วกันเพราะว่าวอร์เรนบัฟเฟตต์พูดเสมอเขาถูกถามตลอดด้วยผู้สื่อข่าวผู้อะไรก็ตามเพราะว่าเขาเป็นนักลงทุนที่ดังที่สุดในโลกหรือดังที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยซ้ำผู้สื่อข่าวมักจะถามคำนี้ตลอดแล้วเขาก็ตอบคำเดียวตลอดเลยผู้สื่อข่าวถามว่าอะไรคือการลงทุนที่ดีสุดเขาบอกลงทุนในความรู้ลงทุนในตัวเองดีสุดทีนี้ถ้าเกิดว่าผู้ฟังอะค่ะอยากจะเริ่มลงทุนในความรู้เริ่มลงทุนในตัวเองแล้วอยากมีความรู้ด้านอสังหาให้รู้ลึกรู้จริงมากขึ้นคุณล้นมีอะไรแนะนำไหมคะครับก็ปัจจุบันนี้นะครับมันก็จะมีทั้งในส่วนของหนังสือข้อมูลความรู้ทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็สัมมนามากมายมากกว่าในตอนที่ผมเริ่มลงทุนเยอะเลยนะตอนนั้นเนี่ยต้องอ่านเฉพาะหนังสือของภาษาอังกฤษเท่านั้นเพราะว่าตลาดในเมืองไทยเนี่ยยังไม่เยอะมากเท่าไหร่จะแนะนำว่าผมเจอปัญหานี้เยอะผมก็เลยอยากจะเอามาถ่ายทอดเพื่อไม่ให้คนเนี่ยเจอปัญหาแบบที่ผมเจอนะครับผมก็ดีไซน์ในส่วนของคอร์สสัมมนาออกมาเนี่ยทั้งในส่วนของคอร์สสัมมนาของการลงทุนในสหายเช่าหรือว่าตัวของการทำอพาร์ตเมนต์โดยเฉพาะเลยครับถ้าเกิดสนใจก็สามารถที่จะหาข้อมูลได้นะครับผ่านทาง Facebook ของผมก็คือ Rich Propertyหรือไม่งั้นก็ทาง LINE ID นะครับ689-1009ครับสรุปสุดท้ายนะคะคือที่คุณโรดพูดมาทั้งหมดเนี่ยก็เราสามารถทำกำไรนะคะหรือทำเงินเนี่ยกับในด้านอสังหาได้หลายทางนะคะไม่ว่าจะเป็นนักพัฒนานะคะ Estate Agent หรือว่าในเรื่องของเป็นนักบริหารจัดการด้านอสังหานักเก็งกำไรในหน้านักลงทุนต่างๆหรือทำอสังหาให้เช่านะคะเปรียบเทียบตัวนุ่นเองนะคะปัจจุบันเนี่ยคือนุ่นเป็นนายหน้านะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือในขณะที่เราเป็นนายหน้าเราก็เริ่มสะสมอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าของตัวเองแล้วนะคะแล้วก็เริ่มที่จะบอกว่าอนาคตเนี่ยก็จะผันตัวเองไปเป็นนักลงทุนนะคะที่ทำกำไรจากการซื้อมาขายไปนะคะแล้วก็ต้นปีหน้าคือจะเปิดบริษัท Property Broker นี่เป็นของตัวเองด้วยนะคะคือที่สื่อเห็นเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าพอเราอยู่ในวงการอสังหาเนี่ยเราสามารถทำกำไรนะคะได้กับทุกๆประเภทของอสังหาเลยนะคะแล้วก็อนาคตเนี่ยที่คุยกับเพื่อนไว้ด้วยเนี่ยเพื่อนที่เป็นผู้รับเหมานะคะก็คุยกันว่าเราจะทำในส่วนของการทำเป็นฟลิปเปอร์หรือซื้อบ้านมาแล้วปรับปรุงขายจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอสังหาประเภทไหนนะคะหนูคิดว่ามันไม่มีการลงทุนแบบใดอะค่ะที่สมบูรณ์แบบที่สุดมีแต่การลงทุนที่เหมาะกับเราที่สุดคือเราต้องเข้ามาศึกษาเรียนรู้แล้วเข้ามาลองดูว่าการลงทุนประเภทไหนอะค่ะที่เรารู้สึกว่าเรารักเราชอบทำแล้วเราสนุกมีความสุขนะคะแล้วการลงทุนนั้นจะทำเงินให้กับเราท้ายนี้ก็ขอขอบคุณน้องโรดและน้องนุชมากๆที่มาให้ความรู้กับผู้ฟังแล้วก็เป็นตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่เป็น new richคนที่ทำในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็สามารถที่จะคงความไลฟ์สไตล์ที่เป็นตัวของตัวเองแล้วก็ได้ใช้ชีวิตอย่างเติมเต็มที่จะไม่ต้องทำงานทั้งวันทั้งคืนไม่ต้องทำงาน 9:00 น. ถึง 5:00 น. ในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบแล้วก็อสังหานี่ก็เป็นหนึ่งในการลงทุนที่เยี่ยมที่สุดอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้คุณมั่งคั่งแล้วก็มีไลฟ์สไตล์ที่ดีเป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งของ New Rich จริงๆสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณมากครับทุกคนที่ให้ความสนใจและพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอให้โชคดีในการลงทุนครับ